สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปากพี Channel นะครับ Channel ที่เราจะไปปากพีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากพีด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับยังอยู่กับเราเหมือนเดิมก็คือผู้กำกับนะครับน้องฟิล์มผู้กำกับสาว2000ปีสาวออฟฟิศ2000ปีนะครับแล้วก็น้องพวนนะครับที่ปรึกษาบทนะครับสาวออฟฟิศ2000ปีเหมือนกันนะครับนี่ตอนแรกเราไปดูเราไปรีแอคกันมาแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมานั่งสัมภาษณ์พูดคุยกันและเจาะลึกเบื้องหลังนั่นนี่นู่นกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตก่อนขออนุญาตแนะนำตัวกันอีกครั้งได้ไหมครับขอแบบว่าละเอียดละเอียดนิดนึงว่าแบบไหนยังไงเพราะจะได้รู้ว่าเด็กๆอาจจะแบบว่าอยากรู้ว่าแบบพี่ๆมาทำงานแบบนี้คือเรียนใส่ไหนยังไงกันมาบ้างอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอะไรมาแล้วบ้างผลการที่ผ่านมาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับงั้นเริ่มจากขวดก่อนเลยครับครับผู้กับโยนเก่งก็นฤชาญชื่อห้วนนะครับก็จบภาพยนตร์มกรุงเทพนิเทศภาพยนตร์มกรุงเทพตอนแต่ตอนนี้คณะเขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะเขาก็แยกออกไปแล้วก็โฟกัสอะไรมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ว่ามกรุงเทพมีฟิล์มก็จบออกมาก็เขียนบทเลยก็ผลงานที่ผ่านมาที่น่าจะเป็นหนังชื่อโปเมที่พี่ธเนศเล่นกับพี่เปิ้ลโปเมก๊อปอีกก๊อปอยู่ใน Netflix ใน Netflix มีแล้วก็มีซีรีส์ใน GMTV ก็ที่เขียนก็มี Wolf มี Our Sky อะไรประมาณนี้ครับ Our Sky ตอนไหนครับตอนของฟิล์มตอนปิกโลมกับพี่เก้าปิกเก้าปิกโลมใช่ไหมพอพูดเรื่องปิกโลมอ่ะเริ่มรีเลทเริ่มรู้เริ่มได้กลิ่นแล้วใช่ไหมว่าแบบเริ่มได้กลิ่นลายมือว่าแบบเนี่ยผมก็วนเวียนอยู่เรื่องประมาณนี้แหละครับพีคๆหน่อยๆตลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างว้าสวัสดีครับผมฟิล์มภาวิศ ศศิอ่อนครับเรียนที่หัดใหญ่ครับแสงทองวิทยาแสงทองวิทยาวิทยาครับแล้วก็จบมาก็มาหมอกรุงเทพเลยครับมุ่งตรงมาหมอกรุงเทพครับเรียนฟิล์มก็คือเป็นเพื่อนกับหัวนะครับเรียนปีเดียวกันพอจบฟิล์มมาปุ๊บก็ทะเลทลายไปเรียนภาษาโง่ๆไปเรียนภาษาเล่นๆที่แคนาดาไปหาประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างมาเยอะได้พล็อตคลังอะไรมาเยอะเลยกลับมาก็จากพัชภูมาได้ทำงานที่ GMMTV เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก่อนฟิล์มน่าจะเริ่มงานช่วงปี2015โอ้เร็วนะ6ปีเองประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เริ่มเป็นผู้ช่วยพี่เอ็กก่อนเป็นผู้ช่วยแล้วก็ครีเอทบทด้วยตั้งแต่ Wi-Fi Society ไม่รู้พี่เคยรู้จักหรือไม่แล้วก็ลุงมาลอน2ลุงมาลอนซีซั่น2อันนี้เป็นผู้ช่วยแล้วก็มา Secret 7นี่เริ่มได้ทำเรื่องและมี inspiration เอาไปขายพี่ X ให้พี่ X ได้ไปทำเรื่องเป็น Secret 7ในคนเหงากับเธอคนเหงากับเขาทั้ง7จากนั้นก็เป็นผู้ช่วย1 Wolf เกมล่าเธอแล้วก็Our Sky เริ่มได้มากำกับครั้งแรก Our Sky Universe จักรวาลเธอที่นันนนเล่นนันนนเล่นชิมอนดีเจนเฮแจนเฮแล้วก็นี่เลยไหมนะมาถึงสาวออฟฟิศนี่แหละครับน่าจะมาถึงตรงนี้และอนาคตเรื่องอะไรนะอนาคตเนี่ยต้องขายในซื้อคือองชองเดย์พวกกับองนี่ก็นั่นแหละครับประมาณนี้ครับอืมโอเคอ่ะเราจะไปถึงอนาคตเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกันก่อนนะตอนนี้ต
มันก็ต้องสาว 2,000 ปีนะสิสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศเรียกสาว 2,000 ปีสาวออฟฟิศ 2,000 ปีเออตรงว่าเป็นที่เรียกชื่ออะไรไม่เคยถูกสาวออฟฟิศ 2,000 ปีเนาะเพราะว่าเริ่มจากบทกันก่อนดีกว่าแล้วเริ่มจากบทกันก่อนละกันเนอะเพราะว่าเป็นบทออริจินอลก็เลยอยากรู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนที่มาเขียนเรื่องนี้แล้วก็ใช้เวลาการเตรียมตัวทำบทเนี่ยนานมากไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นหลังจาก Secret Seven ครับซึ่งตอนที่ฟิล์มทำ Secret Seven จบ แล้วฟิล์มก็รู้สึกว่าเว้ยถ้ามันเป็นมีภาค2อ่ะจะเป็นยังไงวะถ้ามีสเกลจะเป็นภาค2มันจะเป็นยังไงแล้วมันประจวบเหมาะกับที่เราเหมือนพี่เอ็กอยากให้เราทำเรื่องไปขายพี่ถาซึ่งพี่ก็ทำมาหลายเรื่องมันก็จะมีบางเรื่องที่ได้ทำไปแล้วบ้างบางเรื่องก็ยังอยู่ในสต็อกอยู่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วฟิล์มก็นึกถึงว่าสเกลจะเป็นอ่ะถ้าพัดลมมาเรียนจบมันก็น่าจะไปทำงานในออฟฟิศแล้วฟิล์มชอบเรื่องรถไฟฟ้ามหานครมากชอบความแบบออฟฟิศสาวออฟฟิศขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยขึ้นรถเมย์ขึ้นรู้สึกฟิล์มชอบมูดอะไรประมาณนั้นแล้วอยู่ๆมันก็คิดถึงพล็อตหนึ่งขึ้นมาตอนนั้นก็อยู่กับไอ้หัวนี่แหละเป็นพล็อตเด็กฝึกงาน เด็กฝึกงานผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นปอบก็ต้องเป็นปอบผีปอบที่บอกเป็นปอบเพราะว่าฟิล์มชอบหนังเรื่องนึงชื่อว่าปอบหวีดสยองปอบหวีดสยองสยองมีสามพันมั้งซึ่งพี่เจนเล่นพี่เจนคือพี่โอ้ตอนนี้เขาอยู่นอกวงการไปแล้วนานแล้วครับเรื่องนี้ปอบหวีดสยองของสามมงคลฟิล์มแล้วฟิล์มรู้สึกว่าชอบอ่ะแบบชอบมูดอะไรอย่างเงี้ยชอบมูดแบบวัยรุ่นไนตี้แบบวิ่งหนีผีอะไรเงี้ยความแฟนซีต่างๆแล้วก็ประจวบเหมาะกับชอบฟิลออฟฟิศรถไฟฟ้ามหานครแล้วก็ความกลิ่น Secret 7ที่อยากให้มันเหมือนมีภาค2อะไรเงี้ยก็เลยนะรวมกันจากเด็กฝึกงานนะครับคุยกับไอ้ฮวดไปคุยกับฮวดมามันอยู่มา 2,000 ถ้าตอนนั้นยังไม่คิดด้วยว่า 2,000 ปีแบบมันอยู่มากี่ปีแล้วแบบนานมากแล้วต้องกินผู้ชายไปเรื่อยๆกินผู้ชายด้วยอย่างเงี้ยเพราะในปอบไปเสียมันจะแบบล้วงตับออกมากินแล้วก็แบบวายมันก็เลยแบบค่อยๆเป็นพล็อตขึ้นมาเรื่อยๆจนมาตีว่ามันเป็นสาวออฟฟิศแล้วอยู่มากี่พันปีแล้วก็รีเสิร์ชครับว่าแบบมีหนังเรื่องอะไรที่มันอยู่มากี่ปีแล้วบ้างวะอะไรเงี้ยพยายามจะแข่งกับเขาว่าเราต้องอยู่มานานกว่าเขาอะไรเงี้ยคุณอุดมกี่ปีอะไรเงี้ยใครนี้คนนี้อยู่มากี่ปีอะไรเงี้ยคอปลินอยู่มากี่ปีอะไรเงี้ยคอปลินด้วยมาจบตรงที่ 2,000 ครับเป็นว่าเป็นแบบแล้วมันเรารู้ว่ามันจะออนแบบช่วง2020ตอนนั้นนะครับรู้สึกเอ้ยเลขมันสวยดีถ้าแบบ 2,000 ปีสาวฟิต 2,000 ปี2020อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ชอบ 2,000 ลาปีด้วยใช่เออแล้วก็ชอบสองปีชอบมาต่อลาตีชอบจินนี่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยเดาเลยพี่พอลโนเดาเลยแบบโอเคเข้าใจแล้วครับอีกเลฟหนึ่งก็คือเพลงจินนี่จ๋าเพลงถ้าไปฟังใช่ถ้าไปฟังเพลงดีๆคือมันคือพล็อตเรื่องสาวออฟฟิศเลยนะใช่ใช่ออกมาหน้าเธอหน้าเธอมาฉันคิดถึงเธอนี่นาอย่างเงี้ยกับเพลงโอเคนะเกียรติคาด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบจับพระจับผู้เอาทุกอย่างมาปั่นมือออกมาเป็นสาวออฟฟิศ 2,000 ปีแล้วก็ใส่ความแฟนซีเข้าไปใส่แบบกิมมิคอะฟิล์มกับไอ้หัวเป็นคนชอบแบบหนังตลกแล้วฟิล์มชอบทำหนังผีแบบอยากทำหนังผีมากอยากทำหนังมากๆซึ่งฟิล์มมีพล็อตหนังผีไปขายเยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้แหละมันคือทุกอย่างต้องใส่ด้วยได้ทั้งตลกด้วยผีด้วยอย่างงี้ถ้าเห็นมันอีพีห้ามันก็จะมีมูดผีๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันรวมอยู่ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยตอนที่ทำกับพวดอ่ะก็เลยนึกไม่ออกว่าเรื่องนี้มันคือแนวอะไรวะแบบจะบอกว่าแนวมันยืนได้ลอมคอมแหละมันยืนได้ลอมคอมแหละแต่ว่าแบบหลักๆคือลอมคอมใช
ช่ครับมันเหมือนหนังพี่ย้อนเหรอที่แบบกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่อย่างเงี้ยเหมือนพวกแสบสนิทยุคนั้นที่แบบอยู่ๆก้อนนี้ก็กระโดดไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยป่ะแต่พอเป็นซีรีส์เราเลยมีเวลาให้อยู่กับมันมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ทำให้มันเรียลลิสติกขึ้นมาหน่อยแต่มันมีความแฟนซีอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนฟิล์มจะต้องแบบหมายถึงว่าเราก็คุยกันเรื่องเรื่องที่ออฟฟิศจริงๆเราคุยกันเรื่องที่ออฟฟิศเรื่องบอสเรื่องอุ้ยเรื่องบอสเรื่องคนนู้นคนนี้ออฟฟิศก็แบบฝั่งการตลาดฝั่งทุกอย่างเนี่ยเล็กเหมือนเลยคือด้วยธรรมชาติของเราเป็นคนชอบนินทาคนเราเงียบๆขาเมาส์ขาเมาส์ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เรานี่แบบขาเมาส์ตั้งแต่มหาลัยอะไรเงี้ยคือนิ่งๆเงียบๆเงี้ยมาเล่าเรื่องนี้อะไรเงี้ยดูเขาสังเกตเรื่อยๆเงี้ยมันคือมันเป็นความสนุกของเราด้วยแหละโชคดีที่แบบเราเป็นเพื่อนกันไงแล้วแบบไปทำงานกันก็แบบมันก็ไปกันมันไม่มีกำแพงเหมือนไปเจอคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจับไปได้สุดได้แบบได้มันมีความคิดใกล้ๆกันด้วยไงครับเหมือนอย่างเช่นบอสอย่างเงี้ยฟิล์มก็อิงเลฟมาจากพีเอ็กซ์บ้างบางอันอย่างเช่นแบบไปกินชาบูอย่างเงี้ยเวลาเขามาชุมงานก็จะแบบพาน้องๆไปกินปิ้งย่างแล้วก็คุยงานกันอะไรเงี้ยเราก็แบบนี่มันน่ารักดีเราก็เลยแอบเอาตรงนี้มาใช้กับบอสทาวินของเราบ้างอะไรประมาณนี้มีเล็บเป็นเล็บคนก็จะคนก็จะเรียกบอสนะเคยได้เห็นนะตอนที่คุณเอกเข้ามาสัมภาษณ์รายการเราอะไรอย่างเงี้ยคุณเรียกบอสเรียกว่าบอสอะไรเงี้ยหรือว่าพี่กั้นยาวเจ๊กั้นยาวก็ตามที่ออฟฟิศก็จะมีพี่คนนึงที่แบบว่าเป็นเลขาที่แบบทำทุกอย่างสั่งข้าวฉันก็ทำตารางงานฉันก็ทำฉันทำทุกอย่างแล้วแบบคือเขาเป็นคนตลกอ่ะแล้วเขายังไม่มีแฟนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้ดีอ่ะแล้วเขาชอบพูดเสียงดังพูดเสียงดังมีมุกตลกหยอดมีแอลผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่คนน่ารักพี่ยังไปบอกพี่เขาเลยว่าแบบพี่มาดูเจ๊กัญญาเดือนนั้นเนี่ยผมเอามาจากพี่อะไรเงี้ยเขาก็ชอบเขาก็หัวไม่รู้จะดีใจดีไปอะไรอ่ะอยากเจอออริจินอลเลยอ่ะอยากตัวเจอตัวจริงของเจ๊กั้นยาวเลยอันนี้คือช่วงที่เราเตรียมทำบทเนาะคือหาซอสเนาะหาไดเรคชั่นหาแบบไดเรคชั่นนู่นหลังจากได้ปุ๊บแล้วยังไงต่อครับพัฒนาเป็นบทขึ้นมายังไงต่อครับเราก็มาประกอบนะเชื่อว่าตอนนั้นเราก็คุยกันว่าสุดท้ายเราต้องการอะไรจริงๆหรือแบบทุกวันเนี่ยแบบมันมีคอนดิชั่นเยอะมากพี่เช่นค่ายคนดูใช่ไหมเราก็ต้องมาตกต่อว่าแบบแล้วอะไรที่เขาจะดูวะอะไรที่ถ้าทำปอบมันมีไม่เขาไม่ทำแล้วก็อาจจะไม่มีคนดูอะไรเงี้ยเป็นผีด้วยเราต้องมาบิดไปบิดมาจนมันลงล็อกตรงนี้ว่าเฮ้ยสาวออฟฟิศอ่ะเราไปทางคนที่ทำงานออฟฟิศได้นี่เหมือนพวกเราไงเราไปทางเด็กน้องมัธยมก็ดูได้มันได้เพราะมันยังรีเลทถึงคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เริ่มพัฒนาจากตรงนี้ไปเรื่อยๆจนมันเริ่มเข้าล็อกอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเห็นเส้นเห็นโครงมันแล้วก็เราก็คุยกันว่ามันน่าจะ10ตอนแหละมันไม่ยืดไปมันน่าจะกระชับแล้วมันน่าจะเหมาะกับเราที่เราก็ใหม่เหมือนกันถ้ายอมรับว่าแบบเราก็ใหม่เหมือนกันฟิล์มก็ใหม่ผมก็ใหม่อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย10ตอนเราเอาอยู่ถ้าเกินกว่านี้เรากลัวเหมือนกันเราก็เลยเราปักหมุดก่อนว่าเราเอาแบบนี้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 เราก็เลยเริ่มวางโครงว่าแต่ละตอนมันจะต้องมีอะไรแล้วเราก็มานั่งคือไงเราต้องมาพินิจพิเคราะห์อยู่เรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรื่องมัน1ถึง10มันเป็นอย่างนี้นะอะไรเราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกว่าต้องมีคนตายว่ะเอาไม่แม่งตายกันต้องมีคนตายประมาณนี้แล้วก็ฟิล์มอ่ะฟิล์มกับพวกเหมือนจะฟิล์มชอบคิดว่าแบบเราอ่ะถ้าเราเป็นคนดูอ่ะเราอยากดูอะไรวะแบบอยากเห็นอะไรหรือว่าอันนี้มันจะสนุกไหมคนดูจะเอาไปแชร์ต่อไหมจะพูดถึงไหมอะไรเงี้ยเหมือนฟิล์มจะแคร์คนดูเยอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีเอามาใส่อะไรเงี้ยเหมือนมีเซอร์วิสเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เลยฟิล์มก็เลยแบบอยากได้อะไรไปหมดแล้วไอ้พวกมันจะเป็นคนที่กรองให้อีกทีนึงว่าอย่างนี้เดเรคชั่นแบบนี้แล้วมีพี่สนที่ตอนทำบทก็คือเขาเก็ตแล้วพี่สนเป็นคนชอบคนนั้นอยู่แล้วด้วยครับที่รู้มาว่าแบบพี่สนเขาจะเขียนแบบสืบสวนอะไรเงี้ยสนุกสืบสวนเก่งพี่สนนะเขาก็หนังสือสืบสวนอะไรนะวงกดดอกไม้เงี้ยหาว่าใครฆ่ากันในบ้านนี่ก็แบบพอดีผมรู้จักกับพี่สนอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องพี่สนก็อยากทำงานกับพี่สนอยู่แล้วด้วยเพราะว่าแบบแค่แบบผ่านๆอยู่เคยอยู่ออฟฟิศเขียนบทฟรีแลนซ์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ย
แบบโทรไปติดต่อพี่สุนก็สนใจก็เข้าแก๊ปพี่สุนแล้วมันลงตัวพอดีด้วยความที่พี่สุนเขาเป็นสืบสวนแล้วดูมีความจริงจังแล้วกับฟิลิปมีความตลกบ้าๆเล่นๆอยู่ๆอยากจะแบบให้ทำอะไรก็ทำส่วนอีกพวกก็จะเป็นคนที่แบบว่าโดดแบบอ้าวมึงตรงนี้คนต้องตายตายไอ้นี่คนต้องแบบคอขาดอะไรเงี้ยมันเลยมาผสมกัน3คนแล้วมันออกมาแบบเป็นอย่างที่เห็นจริงๆเห็นไงเนี่ยผมก็ยังรอฟีดแบคอยู่นะโทษทีพี่เจครับเอาเลยก่อนแบบสุดท้ายพวกผมยังรอฟีดแบคอยู่นะก็เลยเป็นเหตุผลทำไมพวกผมยังต้องอ่านคอมเมนต์มันเป็นการเรียนรู้มันคือการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะผมยังรอฟีดแบคว่าสุดท้ายการที่เราทำอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมมันไปข้างหน้าหรือมันถอยหลังกันแน่อะไรเงี้ยเราไม่ได้หรือว่าศึกษาและพัฒนามันไม่ได้อะไรเลยฟิล์มก็ต้องคิดเพื่องานต่อไปของฟิล์มอะว่าแบบโอเคถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันไม่เวิร์กแบบมันไม่ได้ประสบความสำเร็จมากฟิล์มก็คงต้องหาแนวใหม่หรือว่าคงต้องไปแนวที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วอะไรมันก็เป็นการเสี่ยงจริงๆมันเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ต้องคนผู้ใหญ่ที่เขากล้าให้เราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นภาพรวมของการเขียนบทแล้วสิ่งที่เห็นชัดๆตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ดู EP แรกเลยก็คือทับเสริมของเหล่านักแสดงฝั่งทับเสริมหญิงและจตุรเทพสี่หนุ่มนั้นเล่าให้ฟังการแคสติ้งหน่อยทำไมถึงเลือกแต่ละคนแต่ละท่านมาแสดงเริ่มจากโมเมก่อนเลยแล้วกันคือโมเมก็มีแคนดิเดตอยู่แบบ3คนซึ่งตอนฟิล์มเขียนกันอ่ะก็ยังแบบก็ยังมองแบบวนๆกันอ่ะหมายถึงยังไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ที่เขาจะต้องไปติดต่อหรือว่าไปเจรจาอะไรเงี้ยครับหรือมันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยส่วนหนึ่งใช่มันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยเรื่องของการเจรจาเรื่องของเวลาว่างอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคาแรคเตอร์เหมือนสมมตินักแสดง A อย่างเงี้ยถ้าจะมารับบทอันเนี้ยออนช่วงเนี้ยอาจจะยังไม่เหมาะเขาอาจจะมีเรื่องอื่นที่เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงแล้วเดี๋ยวมันจะมีทับซ้อนอะไรเงี้ยมันโว้มันปัจจัยมันเยอะมากแล้วจนได้พี่ออมมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เลยกลับไปดูฟูลเฮาส์เขาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีเหมือนกันนะเขามีความจริตเกาหลีอยู่มีความจริตยากนะที่ยากตัวคนนี้ยากไหมจริงยากหน้าก็มีความเกาหลีครับแต่หมายถึงว่า acting เขาอะ acting เขามีความเกาหลีอะพี่ออมอ่ะพี่พูดไม่ถูกอ่ะมันแบบไม่ว่าจะเป็นการขยับการอะไรอ่ะมันดูเป็นไทยเกาหลีเนาะเออมันไม่เกลียดผู้หญิงคนนี้อ่ะเพราะโมเมอ่ะถ้าเล่นมีเดียคนเกลียดเลยนะมันเป็นตัวที่แบบว่าทำไมมึงดูเฉยชาแหมผู้ชายเข้ามาแหมอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบแต่พี่ออมเขาเล่นออกมาน่ารักเฮ้ยแล้วแบบน่าเชียร์เขาว่าแบบโอ้ยฉันอยากให้เธอตายแล้วก็ได้ไปเกิดเรื่องอะไรมันอยากเป็นเพื่อนสนิท2021ดีกว่าว่าไม่เคยอยากเป็นเพื่อนเธอตายไปซะใช่ใช่อยากเป็นเพื่อนดูเป็น love able อ่ะเป็นผู้หญิงที่ love able รู้สึกว่าแล้วเขาตัวเล็กแบบเคมีเขาเข้ากับทุกคนด้วยพอมาอยู่ในกองอ่ะเคมีเขาเข้ากับออฟกับทอยกับจูเนียร์ก็ตามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโชคดีมากที่เป็นพี่ออมนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือพี่ตงจริงๆพี่ตงอ่ะเซอร์ไพรส์แล้วเหมือนกันเราแค่บอกชื่อนี้ไปเหมือนแบบมันเขาจะเล่นไหมอ่ะก็เลยบอกเขาไปก่อนเพราะว่าปกติเขาจะเล่นแบบละครหนักๆจับมาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยฝีมือแบบว่าเพี้ยนเงี้ยก็เลยเซอร์ไพรส์ลองดูบอกโปรดิวว่าพี่ตรงเน่งตอนนั้นเรียกเขาพี่รัดเก้าพี่รัดเก้าแบบลองดูไหมอะไรเงี้ยพอส่งไปปุ๊บแล้วพอพี่ตรงได้อ่านบทแล้วเขารู้ว่าได้เล่นกับใครอะครับเล่นกับพี่แจ็คอะไรเงี้ยกับพี่เบิร์ดเฟอร์เขาบอกว่าฉันต้องเล่นเขาพูดอะไรเงี้ยเขาบอกฉันต้องเล่นฉันต้องมาแบบมันต้องตลกอะไรเงี้ย
แล้วเราอะไรที่ทำให้เลือกพี่ตรงเหน่งคาแรคเตอร์อ่ะเจ๊ก้านยาวอ่ะมันไม่รู้ว่าไปรู้สึกว่าอ๋อดูจากภายนอกก่อนเรามีในหัวอยู่แล้วว่าเจ๊ก้านยาวของเราคือแบบว่าเส้นของเส้นร่างของคนคนจะไม่ใช่มีหัวมีอยู่แบบมีอยู่มีเยอะเลย2คนเลยอ่ะมีแค่2คนเลยจริงๆก็แบบลองเอาชื่อนี้เป็นอันดับ1ไปก่อนแล้วได้เรารู้สึกว่าโอเคเซอร์ไพรส์แล้วแหละจริงๆอ่ะฟิล์มที่โอเคอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ต้องมีตัวอื่นอีกที่มาเสริมก็จะได้พี่เฟิร์นก็คือฟิล์มเป็นคนชอบซีรีส์รีพาย1994มากทั้ง1994 1988ชอบมากคือเป็นขึ้นที่ของแบบรักมากแล้วฟิล์มรู้สึกทุกครั้งที่ฟิล์มดูอ่ะฟิลรู้สึกนางเอกมันคือใบเฟิร์นอะกลัวล่ะนางเอกหน้าเหมือนใบเฟิร์นใช่ใช่คือทั้งหน้าทั้งคาแรคเตอร์แบบคือถ้าฟิล์มคิดว่าโอ้ถ้ารีเมครีพาย1994อ่ะต้องพี่ใบเฟิร์นเล่นมันสนุกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนสนองนี้ตัวเองด้วยแล้วแบบต้องพี่ใบเฟิร์นแล้วอยากร่วมงานกับเขาอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ชอบเขาตั้งแต่โกยเธอโยมแล้วอ่ะแบบโกยเธอโยมใช่โอเคพี่เฟิร์นก็ได้มาคือโปรดิวเซอร์เขาสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้โชคดีแล้วก็ได้ไปแล้วพอพี่เฟิร์นปุ๊บใครเข้ามาคู่กับพี่เฟิร์นก็มีอยู่คนเดียวเลยก็คือพี่แจ็คแล้วพี่เอโกที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็กังวลเพราะพี่แจ็คคิวยากมากงานเขาเยอะยากแล้วแบบงานเยอะแล้วเขาจะรับเรื่องแต่ละเรื่องเขาก็แบบเขาก็กลัวว่าเขาจะมาเป็นแค่แบบตัวตลกเขาก็ต่อสายบอกเขาขอคุยกับผู้กำกับพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยคุยกับแจ็คแฟนฉันเพราะมันเป็นเรื่องแรกของเราด้วยแหละเราไม่เคยคุยกับดาราใหญ่ๆเลยพี่ก็คุยกับแจ็คบอกพี่แจ็คมาเล่นให้หน่อยเป็นพระรองแล้วก็มันก็ต้องตลกแจ็คแต่ว่าแล้วก็พี่แจ็คก็บอกมาคำหนึ่งว่าเออกูเล่นอ่ะกูต้องมีคู่นะเออไงกูต้องมีคู่นะมีเลิฟซีนเลิฟซีนกูหนักแน่เลิฟซีนก็ได้พี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คเป็นพระรองไงก็ต้องมีคู่อยู่แล้วเดี๋ยวเลิฟซีนเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเขียนให้เพิ่มแล้วก็เรียกความอยากได้เหรอเอออ่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องเล่นกับพี่ใบเฟิร์นอ๋อยังไม่รู้ใช่ใช่เขาก็เลยแล้วก็จริงก็ดีใจมากจูเนียร์จริงๆเราอยากร่วมงานกับจูเนียร์มาสักพักแล้วจริงๆตั้งแต่อวสกายแล้วอยากให้จูเนียร์มาเล่นรับเชิญอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคิวมันยังไม่ตรงสักทีคิวมันยังไม่ได้สักทีจริงๆถ่ายวันเดียวแต่คิวมันโอ้สับสนไปหมดจนเราได้ทำซีรีส์ยาวเรารู้สึกว่าตัวนี้มันต้องเป็นตัวซัพพอร์ตที่พูดน่าฟังแล้วก็จังหวะต้องดีคอมเมดี้อะไรเงี้ยแล้วเคยร่วมงานกับจูเนียร์ตั้งแต่ลุงบอลสองแล้วรู้สึกว่ามันตลกว่ะมันแบบมันตลกดีแล้วก็ชอบไอ้หัวอ่ะชอบมันจากยินเด่นไอ้ก้องอ่ะซีรีส์เรื่องเด่นเก่งมากยินเด่นซึ่งเล่นไอ้ก้องแบบที่โดนเดอะสตาร์เป็นพระเอกอะครับแล้วพระรองเป็นอุ้ยพระรองเป็นใครแต่ไม่พี่จูเนียร์เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์เขาเล่นเป็นฝรั่งเลยเรื่องนั้นพี่เกลือน่าจะทำเป็นคล้ายๆบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมูดมันฝรั่งแบบโหแบบจูเนียร์มันเล่นดีมากดีแบบจูเนียร์สลับทุกอย่างฝรั่งเนี่ยนะจูเนียร์ดีแบบดีเลยเล่นดีเล่นละเอียดเล่นแบบจูเนียร์นี่เหมือนเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่เราจองเอาไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากร่วมงานกับน้องอะไรเงี้ยครับเลยได้จูเนียร์มาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพี่อาร์ตเราเคยร่วมงานกับเขาครั้งหนึ่งตอนวูฟเกมล่าเธอรู้สึกว่าโอ้โหเขามีเสน่ห์มากเขาเป็นคนหล่อที่ยืนเฉยก็หล่อเขายืนเฉยแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราแบบว่าแล้วตอนนั้นเป็นผู้ช่วยหนึ่งเรารู้สึกว่าฉันอยากออกมาบ็อกกิ้งตรงนี้บ่อยๆมีอาการน้อยนะแล้วเขาเป็นดูเป็นผู้ชายแบบเพอร์เฟกต์อะครับรู้สึกว่าอยากได้เขาทั้งในกล้องทั้งนอกทั้งแบบหน้ากล้องทั้งหลังกล้องเลยนะเขาเป็นคนที่มีออร่าของความแบบดึงดูดคนอะพี่อัดนะแล้ว
อย่างนึงคือ acting เขาเป็นฝรั่งแล้วเราเชื่อเลยแบบเอาเขามาซึ่งคาแรคเตอร์จริงๆคาแรคเตอร์เรื่องนี้ไม่ได้ต่างจากตัวพี่อัดมากมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนเราเคยเห็นกันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้เขามามันเราจะเชื่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเลยได้เขามาส่วนฟิอัตน้องกำปั้นก็มีคันดิเดตเป็นเด็กในค่ายนี่แหละครับจนได้ฟิอัตซึ่งฟิอัตมันก็เหมาะนะมันตัวเล็กแล้วก็มันดูขี้ปวดน่าเอ็นดูใช่ไหมน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วก็ในเรื่องอ่ะมันต้องหุ่นดีด้วยแล้วอีฟิอัตมันเป็นนักเต้นอยู่แล้วอ่ะก็เลยว่าต้องหุ่นดีมันจะมีหลังจากนี้มันจะมีซีนแบบต้องโชว์ของหน่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอพูดถึงคนดีเลยต้องรู้แหละว่าต้องมีของนะมีของต้องโชว์อย่างนี้นะปากจะมาเรียบร้อยจับตามองทุก EP ละทีเดียว EP ไหนไม่เลยมันต้องคอนทราสต์กันแบบดูแข็งแรงแต่ว่าบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วการแสดงน้องเขาดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วตั้งแต่ดีมากตั้งแต่แคนฟิคชั่นเลยนั่นเองก็เลยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับมันสักทีอะไรครับแล้วต่อมาเป็นคุณทาวินคุณทาวินเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตก็คือเด็กในค่ายนี่แหละครับมีอยู่แค่2คนแค่2คนด้วยใช่แล้วเราก็แบบมานั่งดูกันว่าใครที่จะมาเล่นเป็นคุณทาวินแล้วเซอร์ไพรส์และได้ท้าทายความสามารถของเขาเองซึ่งถ้าดูจากคันดิเดตอีกคนนี้แหละท้าทายที่สุดท้าทายทั้งเราทั้งมันก็เลยได้คุณอ๊อฟมาครับจริงๆอ่ะตอนแรกฟิล์มกังวลเหมือนกันว่าเพราะเราไม่เคยเห็นเขามุมนี้อ่ะไม่เคยอ๊อฟในมุมแบบมาดเราเพิ่งผ่านทฤษฎีจีบเธอมาตอนนั้นใช่ผ่านทฤษฎีจีบเธอความแพรวๆความโจ๊ะอะไรของเขาอะความเป็นในค่ายความเป็นในค่ายอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มก็เลยแบบผู้ชายโง่ๆไอ้ค่ายผู้ชายโง่ๆเขาเรียกว่าแบบว่าไม่ฉลาดไม่รู้จักซื่อนั่นแหละซื่อฟิล์มก็คุยกับพี่เอ็กซ์บ่อยอยู่ว่าแบบเฮ้ยออฟเขาจะทำได้ไหมก็ต้องท้าทายดูก็ต้องแบบฟิล์มชอบอยู่แล้วชอบให้แบบนักแสดงได้ท้าทายได้แบบฝึกฝนตัวเองอยู่แล้วครับแล้วก็มันประจวบเหมาะกับช่วงที่มันเป็นโควิดพอดีคุณออฟเขาก็อยากหาเรฟเฟอร์เรนซ์การเป็นบอสอะไรเงี้ยเขาก็คุณออฟอ่ะเขาก็ทำการบ้านหนักนะเขาแบบเขาก็กลัวเขาทำไม่ได้เขาก็ทำการบ้านหนักเขาก็อยากรู้ว่าต้องมีซีรีส์อะไรที่ฉันต้องไปดูหรือว่าคาแรคเตอร์อยากให้คีปเป็นใครแล้วก็เลยตอนนั้นฟิล์มก็ดูเลขาคิมพักซอจุนเลยแนะนำพักซอจุนไปเขาก็ไปดูมาบ้านมาดีมากแต่ฟิล์มก็บอกว่ามันไม่ได้แพรวๆขนาดพักซอจุนนะจะมาดนิ่งหน่อยแต่ก็หล่อมีความออร่าซึ่งที่เราเห็นมาก็คือ 100% ที่เขาทำได้ก็คือแบบโอเคเห็นว่าออร่าเห็นว่ามีมาดก็แค่นั้นก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์และวันแรกที่เขามาเข้าซีนคือซีนที่ต้องกางร่มอะครับกางร่มหลักฝนบ้าน EP 4ป่ะEP 4สวยนะฉากนั้นน่ะกางร่มอ่ะสวยเต็มสมบ้านนะนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าแค่เขาคือจริงๆอ่ะออฟอ่ะมันใส่ชุดนั้นอ่ะตอนกองก็คือเป็นบอสเลยนะไม่มีการเล่นเลยนะนิ่งๆเงียบๆในกองไม่มีการแบบไม่เห็นเล่นเลยเพราะว่ากลัวเสื้อขาดด้วยเพราะมันขับแซวอันนี้แซวแซวสลิมฟิตหน่อยเพราะบอสไงมันต้องดูแบบมันเนี้ยบเขาก็จะนิ่งๆเหมือนเขาสวมคาแรคเตอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วซีนนั้นน่ะไดร็อกไม่เยอะด้วยนะครับแค่กลางลมแล้วเรารู้สึกว่าเขากลางลมแล้วเดินมาโอเคเราเชื่อแล้วว่าเขาเป็นบอสที่เหมือนเราอยากให้เขาเป็นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องก็สบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่งแล้วพอตอนเริ่มต้องเข้าบทเข้าอะไรแล้วก็มีพี่เอ็กมาคอยเป็นโค้ชคือทุกครั้งที่ออฟเข้าซีนนะครับฟิล์มจะขอช่วยพี่เอ็กมาเป็น acting coach ให้หน่อยแบบดูออฟ
เป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ออฟก็ทำออกมาได้แบบดีแบบพอใจเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ชอบคนสุดท้ายนี่คนสุดท้ายคือทอยทอดหมูทอดแบบยังไงหมูทอดแบบมีแคนดิเดตอยู่2คนเนาะฮวดไอ้ที่ทำหน้านี่คือจำไม่ได้แล้วจำได้แต่คนนี้แหละคือต้องคือเป็นคนที่พี่สนยอมมาเขียนบทด้วยอีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคนึกออกละเออแล้วก็พออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเรื่องคิวด้วยแล้วก็เรื่องค่ายด้วยก็ได้มาเป็นทอยซึ่งเราอ่ะไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะที่ได้เป็นทอยเพราะเรารู้ว่าอ๋อน้องเขาเล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเราไม่คิดว่าทอยมันจะเล่นละเอียดขนาดนี้คือเรื่องเนี้ยฟิล์มบอกเลยนะคะว่าไม่มีเวิร์กช็อปไม่มีเวิร์กช็อปไม่มีการแคสติ้งโดยการที่ฟิล์มมาคุยก่อนเจอกันครั้งแรกก็คือวันแถลงข่าวไม่ใช่สิเจอครั้งแรกคือวันถ่ายทีเซอร์ไม่มีเฟิร์สรีดเลยหรือเปล่าครับไม่มีครับเพราะว่าเรื่องคิวแล้วก็เรื่องโควิดทุกคนเอียดแล้วหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องไปทำการบ้านมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยในคิวแรกจำว่าได้ว่าถ่ายที่สามย่านครับแล้วก็ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากต้องถ่ายซีนพี่ออมอ่ะครับเป็นหลายอาชีพอ่ะอ๋อที่อยู่ที่เดินที่ถนนใช่แล้วฟิล์มก็แบบฝนก็ตกตอนเช้าฝนก็ตกแล้วมาถึงก็อะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่พร้อมด้วยความที่มันเป็นคิวแรกแล้วก็มีข้อสงสัยอีกว่าทำไมไม่ถ่ายกรีนในสตูทำไมต้องมาแบบที่จริงเนี่ยซึ่งมันคือจะบอกไงเนี่ยมันไม่ได้ประชุมกันเต็ม 100% อ่ะพี่มันด้วยความที่โควิดด้วยเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วมาเจอกันคิวแรกที่ทุกคนยังตกใจกันอยู่มองหน้ากันยังไม่ได้สนิทใจกันมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันท้าทายฟิล์มมากฟิล์มเกือบจะร้องไห้วันแรกแบบให้มันผ่านไปได้เร็วๆแล้วการวางเบรกของคิวแรกคือถ่ายอันนั้นคือ EP 1ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวถ่าย EP 9แล้วเดี๋ยวก็ไปถ่าย EP 7เดี๋ยวไปถ่าย EP 8แล้วมีถ่ายซีนจบวันแรกด้วยอะถ่ายซีนจบในวันแรกเลยเหรอคิวแรกเลยเหรอครับใช่ฟิล์มใช้แค่การเล่าเรื่องให้เขาฟังเฉยๆในการอินเนอร์ของเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือการรวบโลเคชั่นมันคือการจัดเบรกของการรวบโลเคชั่นเพราะเราจะไม่ได้คิวสามย่านแล้วก็คนที่รวมตัวกัน9คนอยู่ในวันเดียวกันบ่อยๆซึ่งซีนที่รวมตัวกันเท่าที่พี่เห็นมามันเยอะมากเลยนะคาวซีนอะ7 8 9คนอะซึ่งได้คิวมาน้อยมากถ้าพี่ไม่ได้สังเกตจริงๆบางซีนอะฟิล์มถ่ายคนละวันกันด้วยแล้วก็เล่นกับถ่ายแยกส่งแยกกันด้วยอะไรเงี้ยครับยากนี่เป็นเหตุผลที่แบบEP 1ที่ตอบเมนแน่เลยทำไมรับแต่หน้าโป๊ะโป๊ะมันไม่มีซีนที่เข้าร่วมกันเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมเป็นแบบนั้นมีแยกถ่ายด้วยเนาะน่าจะมีแบบแยกแบบคือบางอันพี่ก็อาจจะจับไม่ติดเลยแต่บางอันพี่อาจจะจับติดอะไรเงี้ยแล้วก็มันยากครับเพราะว่าสมมติถ้าวันนึงที่มีซีนรวมกัน9คนฟิล์มก็จะเครียดแหละฟิล์มก็ต้องมานั่งวาดบล็อกกิ้งว่าใครจะอยู่ตรงไหนตรงไหนเดินออกมาคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่ฟิล์มต้องไปอธิบายเขาว่าเดินมาตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นโชคดีของฟิล์มที่นักแสดงทุกคนเขาทำการบ้านมาดีแล้วมีเป็นมืออาชีพมากว่าเขาต้องเดินมาตรงไหนแล้วต้องรับกล้องอะไรไงคือเก่งมากทุกคนเก่งมากฟิล์มไม่มีข้อสงสัยกับใครสักคนเลยคือแบบรัก
คือพวกเขามากที่แบบเขาอะไรเงี้ยเลยทุกครั้งที่จะมีซีนคลาวซีนอ่ะฟิล์มจะกดดันมากอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ฟิล์มมาดูดาร์ฟแรกฟิล์มดูแล้วฟิล์มน้ำตาซึมไม่ใช่เพราะซึ้งเลยนะเพราะแบบกูผ่านตรงนั้นมาได้ไงวะแบบคนอ่ะในเฟรมนึงแล้วคุยกันอ่ะซึ่งเวลาจะมีอีกเรื่อยๆอย่างเช่นซีนเป็นซีนงานปาร์ตี้ถ้าว่าได้เห็นตัวอย่าง EP 6อะไรเงี้ยมันมีคราวซีนเยอะมากครับไหนๆก็พูดถึงขอย้อนกลับไปเรื่องนักแสดงครับเรื่องนักแสดงขอแบบขอเปิดกองส่องความลับของแบบสาวออฟฟิศ 2,000 ปีนิดนึงได้ไหมครับถ้าพูดถึงนักแสดงอยากให้ผู้กำกับและที่ปรึกษาบทเมาส์หน่อยว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าด้วยความที่เราเมื่อกี้บอกกันแล้วนะว่าเป็นขาเมาส์นะแต่คราวนี้เราจะมาชวนเมาส์คราวนี้เราจะมาชวนเมาส์นักแสดงแล้วครับคนว่าทวินคือนิ่งมากนิ่งแบบไม่ควรเป็นออฟจูมออฟจูมไม่ใช่แบบนี้มนุษย์ออฟจูมคือแบบว่าไอ้ยาอะไรยาไม่นิ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบอยากรู้เลยครับว่าแบบว่าการที่แบบจับปูใส่กระด้งเบอร์นี้เนี่ยขออย่างแค่คนเดียวเลยนะของออฟจุมเนี่ยขอเมาส์เอางี้เอาเป็นว่าขอให้ช่วยเมาส์ออฟจุมก่อนดีกว่าจริงๆอ่ะออฟอ่ะแรกๆอ่ะเขาจะมานิ่งๆเพราะว่าเขาไม่รู้จักเขายังไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้จักแบบยังไม่ได้ชินกับพี่ๆแบบเขาเจอคุ้นเคยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะแบบว่ายังไม่คุ้นเคยจะนั่งเงียบๆอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆอ่ะพอนักแสดงเขาเริ่มรู้ว่าคุณบอสเขามีกองทัพเบบีกองทัพเบบีกองเสบียงเขาก็เลยเริ่มตีสนิทกับคุณออฟมากขึ้นอันนี้เหมือนนี่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะมันไม่ได้เมาคุณออฟเลยอ่ะฟูลซัพพอร์ตฟูลซัพพอร์ตใช่มีฟูลซัพพอร์ตอย่างเงี้ยคุณออฟก็เลยได้โอกาสตีสนิทจากการที่ได้ไปเดินให้ฟูลซัพพอร์ตกับพี่ๆนักแสดงคนอื่นแต่คุณออฟอ่ะเขาไม่ค่อยหลุดเลยนะหมายถึงว่าอยู่หลังกองอ่ะเขาพยายามคีปคาแรคเตอร์นี้ตลอดเลยนะครับจริงป่ะครับใช่เพราะว่าเขาจะไม่คือเขาจะแบบคือฟิล์มตอนทำอวสกายอ่ะบิ๊กโรมอ่ะเขามีน้องกันได้ไงเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเล่นกันอะไรเงี้ยคุยอะไรเงี้ยแต่พอกองเนี้ยด้วยความที่เขาต้องเป็นบอสด้วยอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้โกหกนะเขานิ่งนะหลังกองอ่ะเขานิ่งมากเขาแบบไม่นิ่งก็หลับอ่ะสองอย่างไม่นิ่งก็หลับไม่นิ่งก็หลับแล้วก็จะโดนแบบพวกพี่ออมพี่แจ็คเขาแอบถ่ายไปลงสตอรี่บ่อยๆใช่ใช่ซึ่งช่วงถ่ายทำแบบฟิล์มก็จะเห็นสตอรี่คุณออฟหลับตลอดหรือไม่ก็โดนตัดฟิลเตอร์อะไรเงี้ยไอ้ทอยก็จะมาถ่ายที่มันแล้วทำใส่ฟิลเตอร์หน้าโปเกมอนเลยออกมาคุณออฟอยู่อะไรเงี้ยร้ายตรงนั้นคือสตอรี่คุณออฟเขาจะเยอะมากในการหลับอะไรเงี้ยพวกคนชอบแกล้งใช่ใช่ชอบแกล้งเขามากกว่าโดยเฉพาะพี่แจ็คอะไรแล้วคุณออฟอ่ะเขาจะชอบแอบมองพี่แจ็คเล่นตลกอ๋อชอบดูจังหวะอย่างเงี้ยใช่ใช่เก็บจังหวะใช่ใช่เขาเก็บจังหวะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนั่นแหละจริงๆเขาก็จะคีปคาแรคเตอร์อยู่พอสมควรไม่คีปคาแรคเตอร์ก็หลับแล้วมีคนอื่นอีกไหมครับที่แบบขอเด็ดเด็ดขอแบบว่ากองเนี้ยต้องคนนี้แบบก็พี่แจ็คไม่มีใครก็พี่แจ็คกับพี่เฟิร์นนั่นแหละครับสองคนนี่แหละเนาะพี่แจ็คพี่เฟิร์นนี่แหละเนาะคือตัวแบบว่าตัวเฟียสเนาะของกองฟิล์มจำได้เลยว่าตอนที่ถ่ายคิวแรกอะระหว่างเขานั่งรอเข้าซีนนะครับซึ่งมันนานมากเพราะต้องรอพี่ออมอะไรเป็นชุดเขาก็นั่งคุยกันสักพักพี่แจ็คก็ตดออกมาแล้วคนก็ตั้งอยู่ในร้านทีมฮอลตันเนี่ยตดออกมาแล้วก็เขาก็เมากันหัวล็อกกันด่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกก็ตกใจแต่พอหลังๆก็เริ่มชินเพราะว่าเขาก็จะตดทุกวันมีตดในซีนด้วยนะครับแบบจริงๆอ่ะซีนที่พี่แจ็คเขาเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็ทำรออ่ะหลังจากเขาพูดไปละเขาตดนะครับจริงหลังจากนั้นเขาตดธรรมชาติมากใช่เดี๋ยวพี่หลังๆก็จะมีเบื้องหลังที่จะเห็นว่าเขาตดอีกเลยแย่เขาก็จะกัดกันด้วยแบบกัดกันหยอกเพื่อนกันอ่ะอย่างเช่นมันเกิดพี่เฟิร์นจริงๆอันนี้เป็นข่าวด้วยเป็นแบบ
พี่แจ็คคือเค้กมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เฟิร์นแล้วพี่เฟิร์นก็แบบเหมือนคว่ำเค้กอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันแต่เขาเล่นกันแบบนั้นแล้วก็แบบคำคำกันในกองอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าตอนช่วงนั้นเป็นข่าวด้วยแบบว่าเฟิร์นทำอะไรความรู้สึกแจ็คอะไรแต่จริงๆเขาเล่นกันเออรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีสองคนนี้จะแบบกองไม่เคยเงียบจะสนุกมากจะรอคอยที่แบบมีพี่แจ็คกับพี่เฟิร์นเข้ามาส่วนพี่ตงเขาจะเป็นแบบเป็นคุณครูในกองคุณครูคอยแบบว่าเขาจะจำบทของทุกคนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าแบบใครจะลืมบทหรืออะไรเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยเธออันนี้เขาจะพูดบทให้อะไรเงี้ยแล้วรู้แม้กระทั่งอินเนอร์ของตัวละครซึ่งแบบซึ่งแบบเหมือนมี acting coach ส่วนตัวของนักแสดงกองเลยของกองเลยอย่างงี้พี่ตงบริการซึ่งเป็นช่วงที่พี่ตงเขาเป็นคุณครูไปสอน acting กับหม่อมน้อยพอดีช่วงนั้นแล้วตงเขาก็เหมือนได้มาใช้วิชาตรงนี้ด้วยเรารู้สึกว่าก็ขอบคุณพี่ตงมากในซีนที่มันเป็นคนเยอะๆอะครับพี่ตงเขาก็จะช่วยแบบคุมให้บอกบ็อกกิ้งให้ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบพี่ตงเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งในกองได้ปะคอยรวบรวมคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้แล้วความเป็นพี่ตงเนาะพอพูดปุ๊บทุกคนก็ต้องเชื่อแหละอะไรอย่างนี้ทุกคนแบบว่าดีใจที่มีพี่ตงอยู่อะไรเงี้ยการถ่ายทำนี้มันเซอร์ไพรส์เราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์จากนักแสดงเองหรือว่าเซอร์ไพรส์จากการถ่ายทำเองหรือว่าเซอร์ไพรส์ตัวเราเองที่แบบเฮ้ยเราทำซีนนี้ได้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยว่าเซอร์ไพรส์คนทำซีจีที่ได้โชว์ศักยภาพของเขาในการได้สร้างสรรค์ผลงานของเรามันเซอร์ไพรส์เราทุกเรื่องเลยอ่ะในการทำเรื่องนี้ครับว่าซีจีไปอีกขั้นหนึ่งเลยเนาะคือมันดูแล้วแบบเนียนตาอะไรอย่างเงี้ยนะได้มันก็เป็นที่คือมันซีจีของคนในแกรมมี่เลยนะครับหมายถึงว่าคนของออฟฟิศของออฟฟิศของออฟฟิศเป็นซีจีของคนในออฟฟิศไม่ได้แบบไปจ้างข้างนอกหรืออะไรเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์เรามากแล้วเราอ่ะมั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วด้วยแหละตอนเราเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็ชอบพูดว่าเฮ้ยแม็กทำได้แม็กทำแต่เราไม่ได้ไปถามเขาสักคำว่ามันใช่เราไม่ได้ถามแต่เราคือพูดแล้วมันแม็กอาจจะคิดคงด่าเออแม็กอาจจะคิดว่าเขาหลงกับกูอีกแล้วเขาหลงกับกูอีกแล้วอะไรบ้างแม็กเขาทำได้ครับแต่แค่ต้องให้เวลาเขาหน่อยซึ่งบางทีตอนนี้เป็นงานเวลาใช่ตอนนี้มันเรื่องเวลามันอาจจะกระชั้นชิดครับแต่จริงๆเป็นงานเวลาจริงเนาะใช่เขาทำได้ดีเขาก็คือจิตรกรคนนึงแหละแต่ว่าคือเป็นดิจิตอลอ่ะคือแบบว่าศิลปะแบบดิจิตอลจริงๆซึ่งโอเคนะครับออกมารูปแบบโอเคนะคือแบบน่าเชื่อเห็นแล้วน่าเชื่อแล้วมากไปกว่าน่าเชื่อคือสวยเป็นไฟไหม้ที่สวยอ่ะเป็นไฟไหม้ที่สวยเป็นแบบแล้วอย่างแบบมันดูแบบมันดูมีดีไซน์มันดูมีแบบไดเรคชั่นของแล้วเขามีซิกเนเจอร์ของเขาอย่างแบบกองไฟเนี่ยมันต้องมีแบบการแตกประทุของถ่านอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอารมณ์ประมาณนี้เขาจะไม่ปล่อยเป็นไฟเฉยๆแต่มันต้องมีมันจะต้องมีนิดหน่อยให้มันมีแบบว่าเอลิเมนต์รอบๆไม่ใช่แค่มีตัวเมนอยู่เดียวอะไรเงี้ยมันก็คือแบบไม่เหมือนจริงแต่มีความงามแบบใช่เบาๆกับอีเกล็ดไฟพวกนี้ที่ลอยมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกได้เนาะว่าแบบว่ามันอารมณ์แบบเนี้ยรถไฟไหม้มันไม่ได้ไฟไหม้แบบต้องมีใบกับอะไรกระแตกถ่านอะไรพวกนี้มาหรอกแต่ว่ามันทำให้เราเชื่อได้ว่ามันเกิดประกายไฟมันเกิดการลุกการลามแล้วก็มันเป็นดราม่าซีนหนึ่งที่มันแบบจะหมดลมหายใจมันต้องมีอารมณ์แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมันใช่คือเขาเป็นคนทำงานละเอียดมากเห็นเลยเห็นเนื้องานเลยว่าแบบหุ่นแบบไม่เนียบไม่ต่อยอ่ะเนาะมีคือมีแค่เรื่องนี้จริงจริงจริงนั่นแหละครับอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นมันเนียบมากๆแล้วไม่เพี้ยนพำเลยก็คือการจัดแสงของเรื่องนี้นะจัดแสงและเมคอัพด้วยใช่ขอยอมเรื่องเมคอัพจริงเพราะว่ายิ่งจัดแสงสวยมากครับจัดแสงเชื่อได้ทุกซีนแล้วก็นอกเหนือจากเชื่อได้มันอย่างเหมือนอย่างที่พี่บอกเนาะคือมันนอกเหนือจากความเป็นจริงคือแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยมันเห็นไฟไหม้แล้วนะมันยังมีเอลิเมนต์ของการลอยแบบเหมือนกันกับแสงเลยแสงก็ในเรื่องนี้นอกเหนือจากความเป็นจริงแล้วมันยังสวยด้วยอะมันยังอวนแล้วยังเพราะแสงมันเป็นวิชวลหลักทั้งหมดที่มันจะทำให้เห็นอุปกรณ์ที่อย่างรอบด้านใช่คือเป็นวิชวลหลักอะไรเงี้ยแล้ว
แล้วมันมีความซอฟมันมีความละมุนตาโดยที่ไม่ได้ย้อมสีอ่ะคือความรู้สึกพี่คือมันไม่ได้เกรดสีภาพแต่ว่าใช้แสงย้อมอะไรอย่างเงี้ยเออสวยสวยเจ๋งจริงเกรดนะครับคือหมายความว่าคือตอนที่ดูออกมาความรู้สึกอะไรความรู้สึกใช่มันความรู้สึกตอนที่เห็นมันดูจริงอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเรารู้ว่าแบบโอ้พอดูปุ๊บแล้วรู้เลยเนี่ยคือเกรดสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในนี้มันดูแล้วแบบเออดูย้อมแล้วดูจริงย้อมแต่ดูจริงดูแล้วต้องมานั่งคิดใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าไฟหรือว่าไปทำตอนโพสต์หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูต้องมานั่งพิจารณาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เอาเลยทีมหาเลฟมาแบบชัดเจนให้แบบว่าทีมไฟเขาดูหรืออะไรประมาณนั้นเลยไหมคะมีเลฟมาจากไหนเอ่ยคือพี่ยอครับเขาคนดีพีเขาชื่อนายอหรือพี่เขาชอบไปเรียกว่าพี่ยอพี่ยอเนี่ยครับเขาแบบถ่ายมาหลายเรื่องแล้วฟิล์มชอบความสวยของเขาเนี่ยความจัดแสงเขาแบบที่หนึ่งแล้วก็ประจบเหมาะกับเลฟที่เราส่งให้เขาเลฟก็คือโฮเทลเดลูน่าเหลือเลฟนั้นโฮเทลเดลูน่ามันเป็นแสงมันสวยเนาะแสงมันละเอียดจริงเลฟภาพเลฟสีแต่ว่าเขาก็ทำให้อิงกับความเป็นไทยนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เพราะน้ำไม่ผุดฉาดเนาะใช่คือดอเราก็ความประเทศไทยอะเนาะพี่มันก็ต้องย้อมมันก็ต้องย้อมต้องทำแสงอีกแบบหนึ่งเลยครับอันนี้ที่ตรงนั้นแหละแล้วก็ฟิล์มคุยกับเขาว่าฉากที่มันเป็นอดีตฉากที่มันเป็น 2,000 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันต้องดิบก็คือต้องดิบจริงๆเลยจะไม่ใช่แบบว่าการ์ตูนเลอะดิบดูเป็นหนังแบบเมืองดันดานอะไรอย่างงี้คือแข็งใช่ครับซึ่งแข็งแข็งอาจจะได้เห็นไปบางส่วนแล้วเนาะหรือว่ายังไม่เห็นที่ช่วงตอนแรกป่ะ EP 1ก็เห็นแล้ว EP 1บางส่วนที่มันเป็นแบบว่าไฮไลท์ของแต่ละอันมันประมาณยุคหินใช่ไหมตอนนั้นน่ะใช่ไหมเออมันอัตดาล่ะอัตดาล่ะใช่ซึ่งหลังจากนี้มันจะมีอีกก้อนไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ฟังละก็จะบอกว่าเดี๋ยวไอเอาทุกอย่างที่ขายมาปฏิปต่อโดยฉันดาวพรางคือก็จะพูดถึงว่าเรื่องภาพมันแบบว่ามันดิบมันอันนั้นมันสนุกอ่ะมันดูแล้วแบบเราดูแล้วเราเชื่อเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงอ่ะใช่ใช่ฟิล์มกับคนที่บ้านหนังอยู่แล้วอ่ะจริงๆอ่ะฟิล์มมันไม่ได้มาสายซีรีส์หมายถึงว่าตอนถ่ายทำหมายถึงว่าสายกำกับอะครับฟิล์มไม่ได้มาสายซีรีส์ 100% คือจะมาใส่หนังมากกว่าเราพยายามจะแบบดีไซน์ภาพหรือว่าบางถ้าจะสังเกตดีๆบางซีนฟิล์มจะถ่ายแค่คัทเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่บ้างหน่อยเราอยากให้มันเป็นฟิลหนังมากกว่าเวลาเราดูได้เสียดายพี่ออฟไม่อยู่ไม่งั้นน่าจะแบบว่าได้คุยกับฟิล์มแบบถูกคอเพราะพี่ออฟเขาเป็นสายหนังเลยพี่ออฟดูหนังเยอะดูหนังใช่ใช่ฟิล์มชอบคือทำซีรีส์หรือละครให้ตายไงฟิล์มก็จะทำออกมาให้มันเป็นมูดหนังอ่ะใช่ถ้าเราทำซีรีส์ของเราเองแต่เราไม่อยากดูเราก็ไม่อยากทำอ่ะพี่มันก็เลยแบบเราต้องทำให้เราอยากดูด้วยอ่ะถ้าเราไม่อยากดูแล้วคนดูมันจะอยากดูได้ไงวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้เราให้แบบให้มันสวยอ่ะถ้าพี่สังเกตอ่ะซีรีส์ของฟิล์มอ่ะจะเด่นเรื่องสีแสงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น Our Sky Pixelก็ตามหรือว่าพีท9จะเห็นชัดเลยยิ่งอยู่พีท9เห็นชัดพีท9เห็นชัดแสงแบบโอ้โหเฟชั่นเฟรมอะไรเงี้ยอันนั้นคือแบบมันก็เป็นตัวเรา 100% อยู่เหมือนกันนะครับ2เรื่องนั้นอะไรเงี้ยกับยูนิเวิร์สอีกเรื่องนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ทำให้คุณภาพตรงนี้ของเราอะต่ำลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันต้องสวยมันต้องออกมาเป็นอย่างที่พี่ๆเห็นนี่แหละครับแต่เดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นเรื่อยพูดถึงองค์ประกอบของการทำหนังหรือซีรีส์เรื่องหนึ่งมาแทบทุกมุมละเหลือองค์ประกอบสุดท้ายครับทำไมต้องนายตีดนตรีทำไมถึงเลือกสไตล์นี้เออแล้วนายมิวสิกนี่คือแบบนะแล้วที่สำคัญทำไมเป็นพี่แคทร้องทำไมต้องนายตีก่อนจริงอ่ะฟิล์มมีความตั้งใจว่าสาว2000เนี่ย
จะเป็นซีรีส์ที่รีพรีเซนต์ความเพลง2000ด้วยกึ่งแบบช่วงคาบเกี่ยวระหว่างไนตี้ปลายกับ2000แบบจินนี่จ๋าหรือว่าพี่เบิร์ดปลายคืออยากให้มันเป็นเหมือนสเกตเซเว่นไงครับมันอย่างที่บอกว่ามันอยากให้เป็นเหมือนสเกตเซเว่นภาค2ในความในลุคอีกแบบนึงแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันมีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเพลงมันยากแล้วก็เลยจะก็มีบ้างก็เลยทำเองเลยแล้วก็มีกลิ่นอายเพลงบ้างอย่างเช่นล่าสุดก็จะมีเพลงดูแลและรักษาดวงใจของพี่เบิร์ดที่เป็นลมไปบนมาหน่อยๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีอีกนิดๆหน่อยๆที่เป็นเพลงแบบเพลงฮิตในยุค2000ในยุค90ปลายเงี้ยแล้วเรื่องเพลงประกอบอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบอ่ะเราแบบเราเป็นเด็กไนตี้ที่มาที่โตมากับการเต้นเพลงจินนี่จ๋ามันฝังอยู่ในสายเลือดนั่นเองจำได้เลยว่าตอนเพลงจินนี่จ๋าออกมาฟิล์มไปเต้นงานวันเด็กทั่วล่ารางวัลทุกเวทีเลยเพลงจินนี่จ๋ามันยังเป็นเพลงที่เป็นเลฟให้เราทำเรื่องนี้ด้วยน้องพลก็ไปเต้นเขาด้วยใช่ไหมใช่บางคนก็ไปเต้นกันใช่ไหมไปเต้นคู่กันใช่พี่ไม่ใช่ผมอยู่ภูเก็ตผมเรียนภูเก็ตแต่ผมนั่งคิดอยู่ว่าจริงๆอ่ะผมก็เต้นแบบพอดีมันเป็นแก๊งตัวอะไรเงี้ยเขาแบบผมก็ชอบแสดงออกไงตอนเด็กอ่ะชอบเล่นชอบละครโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมเก็บหมดอ่ะแล้วแบบมีเพื่อนวันเด็กเนี่ยเหมือนเขาฟอร์มแล้วกูต้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปก็เป็นจำไม่ได้แต่ประมาณป.5ครับว่าเป็นเพลงอัลบั้มนี้แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือเพลงอะไรแต่น่าจะเป็นแก๊งนี้แหละเดี๋ยวตลกเลยว่าเป็นรู้ตัวก็ได้นั่นแหละเป็นเพลงแล้วตอนทำทีเซอร์ครับฟิล์มก็เลยเอาโอเคนะคะมาเป็นเพราะฟิล์มชอบทั้งบีทของมันแล้วก็ชอบเนื้อเพลงของมันแบบออกมาเจอกันสักอะไรเงี้ยมันแบบเรียกคู่ให้ออกมาแล้วก็บีทมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาด้วยมีเสียงนาฬิกาครับเป็นเกี่ยวกับปีเกี่ยวกับเวลาเหมือนโมเมนต์อะไรเงี้ยจริงๆเราก็ดื้ออยู่นะจริงๆเราเกือบจะโดนให้เปลี่ยนแหละไม่เป็นโอเคนะคะแต่แบบไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมาะมากเรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะเราก็เลยดื้อใส่มาแล้วพอได้ฉายทีเซอร์ไปในงานแถลงข่าวมันก็ได้ฟีดแบ็กมาดีนะหุ้ยมีกลิ่นอายความ2000มีแบบเออๆๆอะไรเงี้ยก็เลยเข้าทางเราใช่ๆก็เลยเข้าทางเราแล้วจริงๆอ่ะอันนี้เป็นฉากที่ถูกตัดออกเป็นซีนที่ก้านยาวต้องเต้นเพลงจินนี่จ๋าอะไรเงี้ยไม่น่าตัดขอพูดนั้นได้ไหมครับอยากดูมากอยากดูพี่ต้องเต้นนี้มากแต่ว่าฟิล์มก็เฉลี่ยเพราะว่ามันมีอีกเพลงหนึ่งที่เขาเต้นด้วยโอเคโอเคก็เลยแบบโอเคยอมตัดเพลงนึงออกแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกเพลงนึงอะไรเงี้ยถ้าตัดจินนี่จ๋าออกจะต้องมีเพลงอะไรที่ตรงพี่ตรงเต้นมีเพลงคิดอยู่ไม่กี่เพลงหรอครับยุคนั้นจะแก๊งนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะพูดได้เลยนะเพราะว่ามันอาจจะออนไปแล้วอ่ะก็คือเพลงผีเสื้อลาตีอ๋อยังนะผีเสื้อลาตีไม่ออนไม่ใช่ไปถึงคลิปเนี่ยออนก็คือตอนที่ EP 6ออนไปแล้วออนแน่นอนแน่นอนพี่ไปอาจจะสปอยล์พวกพี่ไปหน่อยคราวนี้ถึงคำถามของพี่คำถามยอดทีที่ยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องถามก็คือโดยปกติอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นน้องฟิล์มหรือน้องห้วยก็ตามแต่คือพี่เชื่อว่าศิลปินเนี่ยมันจะต้องมีแรงบันดาลใจเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็แรงบันดาลใจมันก็จะมีเรฟเฟอเรนซ์แหละแล้วของน้องฟิล์มเองกับของน้องห้วยเองเนี่ยครับมีผลงานในดวงใจอะไรไหมที่ทำให้รู้สึกว่าผลงานนี้แหละเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตเราเลยหรือแต่ละช่วงก็ได้นะครับแบบเด็กๆชอบดังนั้นโตมาหน่อยชอบอย่างนี้หรืออุ๊ยอันนี้คือชอบมาตั้งแต่แรกเป็นคนนี้และแขนงเนี่ยไม่จำกัดเลยนะครับอาจจะเป็นเพลงก็ได้อาจจะเป็นภาพวาดภาพพิมพ์ประติมากรรมหรืออะไรก็ได้หมดเลยที่เป็นเกี่ยวข้องกับงานศิลปะที่มันมีผลกับแรงบันดาลใจของเราเราก็สร้างผลงานเหล่านี้ออกมาอะไรเงี้ยครับใครก็เลยจะพวดไม่ค่อยได้พูด
โยนเก่งหนึ่งก็ไม่ได้พูดเพราะว่าเรื่องโปรดักชันแหละก็ไม่ได้ไปมีอินโวลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ผมน่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆส่วนตัวเราก็ต้องดูเยอะเนาะเราก็ชอบหลายอย่างก็ช่วงแรกถ้าช่วงแรกอิทธิพลมากๆเลยช่วงมัธยมก็คือบอดี้แสลมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบวิธีคิดมุมมองความรักของเราอะไรเงี้ยมันมาจากพี่ตูนแบบโอ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันก็ก่อมาเป็นเราเนาะในช่วงมัธยมอ่ะพี่ตูนก็กินเวลาเป็น10ปีอ่ะนะช่วงนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นพอมาเริ่มเรียนฟิล์มแล้วก็มารู้จักกับคริสโตเฟอร์โนแลนผมอาจจะเป็นคนชอบโนแลนซึ่งโนแลนก็รู้อยู่ตอนนี้ในโลกออนไลน์มันค่อนข้างแบบคอนโทรเวอร์ซี่เลยไม่ซ้ายก็ขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมชอบเขามากในการย่อยผมว่าโนแลนเป็นคนทำบททำเรื่องหรือการลำดับเรื่องที่เล่าเรื่องยากให้ง่ายจริงเห็นด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ใช้เขาเป็นผู้กำกับที่ใช้ภาพเก่งมากพี่คือวิธีคือเขาใช้เวลาไม่เปลืองเขาแบบว่าหนังเขา2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงพี่แต่ทุกวินาทีอ่ะเขามีอะไรให้เรารู้ไปหมดอ่ะไม่ผ่านภาพอ่ะงั้นผ่าน acting ตัวละครไม่ผ่านไดอะล็อกก็ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือน Inception นะครับเขาเล่าเรื่องทุกอย่างผ่านไดอะล็อกเก่งมากแล้วเขาเรียบเรียงแล้วเขารู้ว่าอะไรเล่าไปแล้วคนดูอยู่ตรงไหนละอ๋องั้นไป2เลยเพราะจริงๆ3คนเขียนบทอ่ะพี่มันยากกับการที่แบบคนดูถึงไหนแล้ววะคนดูถึงไหนแล้ววะเขารู้ตอนนี้เขาสงสัยอะไรอ่ะเขาต้องการอะไรนะแล้วไอเนี้ยคือการอินฟอร์มด้วยนะแต่โนแลนมันขยับไปถึงจุดที่ว่าไม่ฉันไม่อินฟอร์มฉันลีดเลยคุณคิดอย่างงี้สิฉันพูดอย่างเงี้ยคุณคิดอย่างนี้คุณเห็นอันเนี้ยคุณคิดอย่างนี้สิชี้นำเลยเนาะค่อนข้างเพอร์เฟกต์เพราะสุดท้ายเราดูจบเรื่องเราโดนอินเซปชั่นคือมันกลมมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนออกมาจากโรงพูดอยู่คำเดียวว่ามันหยุดหมุนไหมถูกไหมมันสุดท้ายเรานี่แหละโดนอินเซปชั่นมันค่อนข้างแบบผมก็เลยซูฮอกเขามากๆอะไรเงี้ยหรือเพรสติจเองอย่างเงี้ยที่เป็นวิเคราะห์การเล่าหนังว่าแบบหนังมันเกิดมาจากไอ้ชองมินิแยที่แบบนักมายากลคนหนึ่งที่แอพพลายการเล่าเรื่องมายากลมาเป็นการเล่าเรื่องหนังสามองค์สตอรี่ใช่ซึ่งเพสิตเองก็เอาโครงสร้างของมายากลมาเรียงแต่อันนี้คือเรื่องชองมินิแยจะอยู่ในฮิวโกของใครวะที่เป็นเด็กอยู่ในสถานีรถไฟอยู่ในนาฬิกาใช่ไหมใช่ไอ้นั้นคือเป็นเรื่องของชองมินิแยเลยแต่ถ้าโนแลนเพสติก็ ก็คือเป็นโครงสร้างมายากลเพื่อที่แบบอ๋อจริงๆบท3องค์กับมายากลอ่ะมันมีพื้นฐานเดียวกันอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็จะเหมือนโนแลนเขาก็ไม่ค่อยมีผลงานแล้วล่าสุดเทนเน็ตอะไรเงี้ยผมก็เริ่มขยับมาเป็นมาเวลจริงๆผมเป็นคนอินคอมิกมาเวลผมก็จะชอบมาเวลในความแมสความเก่งจริงๆเขาเก่งมากเหมือนกันนะผมว่าเป็นคนชอบหนังแมสพูดอย่างนี้ดีกว่าคนชอบผมว่าแมสมันทำยากแมสมันยากมากอะไรคือแมสอะอะไรเขารู้ได้ไงอะเขารู้ได้ไงว่าเอเวนเจอร์เขาต้องใส่อะไรบ้างที่แบบเราดูแล้วเราอยากเห็นอะไรเราเห็นอะโอ้เขาพิจิตรมาตั้งแต่บทอะพี่เขาทำได้ไงเราจะค่อนข้างชื่นชมหนังแมสหรือถ้าชอบมากก็ลาลาแลนด์ก่อนจากนี้ผมก็ชอบ Friday Day of Summer Friday Day of Summer ใช่ชีวิตรักเขาโอ้โหมันนี่มันหนังผู้ชายมันแบบลุยๆเนาะคือหมายความว่าแบบว่าซินเซียความเป็นแบบว่ามาสคูลีนมากๆอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่พอเราโตขึ้นเราก็มาลาลาแลนเรารู้สึกว่าลาลาแลนเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่ดีว่ะมันเข้าใจความรักมันหมายถึงว่าเหมือนพอคาแรคเตอร์เรา developไปอ่ะมันเราก็เปลี่ยนทัศนคติเราก็เลยจับหนังเป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตามวุฒิภาวะของเราอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะดูเกาหลีนะที่พูดมาคือฮอลลีวูดแต่เกาหลีก็ดูพูดแต่คนละแนวเลยสังเกตผมจะดูหลายแนวมากหลายแนวมากคุณเขียนบทเขาจะต้องอย่างนี้แหละใช่ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะที่แบบว่ามึงดูหลายแบบที่พวกดูหลายๆแนวมันแบบมันแล้วมันเป็นมันมี reference เยอะอ่ะนี่ทำเขียนคือทั้งพวกกับฟิล์มเป็นคนชอบอะไรแมสแมส
แบบชอบทำให้คนอยากดูอ่ะชอบคนชอบอะไรวะกูจะใส่คนชอบอะไรวะกูจะใส่อะไรเงี้ยเกาหลีก็ดีเกาหลีแบบก็ทุกคนรู้แหละว่ามันโอเวอร์ไทม์นี่มันแบบใน20ปีที่มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงพาราไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูอยู่ตลอดก็ยังจะเห็นได้ในตัว 2,000 นะครับว่าจริงๆมันค่อนข้างเกาหลีมากเลยวันนั้นถ้าจำได้โจทย์ของเราก็คือเฮ้ยเราอยากไปเกาหลีเราอยากให้เรื่องเนี้ยมันกระโดดไปเหมือนเกาหลีอ่ะมันมีอะไรได้แบบมันล้ำไปแบบโกโซบิไปถึงแบบเกาหลีมันทำไปทุกอย่างแล้วพี่นึกออกมาเกาหลีมันเราก็เลยดึงเอลิเมนต์หลายๆอย่างจากเกาหลีแต่ว่าที่แน่นอนคือรีพายผมกับฟิล์มจะชอบรีพายมากแบบผูกพันกับรีพายมากมีอะไรกว่าแต่โฮเทลมาหลังแล้วตอนโฮเทลออกขนลุกมากหันไปมองฟิล์มมากชิบหายแล้วเพราะว่าแบบคล้ายๆกันเราคิดก่อนก็จริงใครไปคิดก่อนไม่รู้แต่เขาออนก่อนอ่ะออนก่อนมากแล้วว่าแบบงานเข้าแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คนละแบบงานที่สุดท้ายเราก็มีทางของเราอะไรประมาณนี้แต่เกาหลีก็มีส่วนในการ develop 2000ใช่เกาหลีมีส่วนในงานนี้เยอะมากหรือว่าด้วยคำที่เราชอบดูแหละออกนะครับออกเราอยากเห็นอย่างนั้นในบ้านเราอะใช่อยากเห็นใช่อยากเห็นแบบบทอะไรแบบใหม่ๆแหวกๆไปเลยในบ้านเราแล้วก็คือฟิล์มอ่ะตอนทำคาดหวังมากว่าเอ้ยอยากให้คนรักอยากให้คนมาดูอยากให้กระแสมันดีอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจว่าแบบโอเคมันก็ดีนะมันก็โอเคมาถึงจุดนี้แล้วเราก็เหมือนเราคลอดลูกออกไปแล้วอ่ะใครจะรักลูกใครจะรักหรือว่าเกลียดลูกเราหรืออะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงลูกเราก็รักอย่างน้อยเรื่องสองคนกับฟิล์มมันเหมือนเป็นตัวของเราอะคือพูดกับฟิล์มเหมือนเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวรีเพรเซนต์ว่าถ้าถามว่าไอ้ฟิล์มมึงเป็นคนยังไงวะอ๋อมึงไปดูสาว 2,000 ดิอะไรเงี้ยมันคือกูเป็นคนอย่างนั้นด้วยเหรอเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวมันก็มีตลกเดี๋ยวก็มีอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราคุยกันเราก็มีแต่เรื่องประมาณนี้แบบเรื่องตลกเรื่องนี้น่ะอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงที่จะพยายามให้เห็นภาพก็คือพวกซิทคอมผมอ่ะจะดู Big Bang TheoryHow I Met Your Mother อะไรเงี้ยคือแม่เล่นนะแต่มีอันนึงที่ฟิล์มไม่รู้จำได้หรือเปล่า Outsourced ชื่อเรื่อง Outsourced เรื่องนี้แบบเป็นกลุ่มมากเป็นหนังเป็นฟิล์มอเมริกาอยากให้พี่ลองไปหาดูอ่ะ Outsourced ชื่อว่ามันไม่ดีนะมัน discriminate มากๆมันเป็นหนังมันเป็นซีรีส์10กว่าตอนแล้วโดนตัดจบเพราะว่ามันเหยียดคนอินเดียมากๆมันเหมือนเป็นซีรีส์รีเมคจากหนังเรื่องนึงที่ผู้ชายคนหนึ่งทำบริษัทเกี่ยวกับโทรศัพท์ call center ครับแล้วปรากฏว่าบริษัทเนี้ยเหมือนแบบโดนตัดเงินอ่ะงั้นมึงไปเบสที่อินเดียผู้ชายคนเนี้ยก็เลยโดนโยกไปทำงานกับคนอินเดียซึ่งมันก็ไปเจอ culture shock อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะ execution มันตลกแบบขอโทษผมตลกในความแบบความเลวร้ายอ่ะแต่มันตลกจริงๆเรื่องของความของ culture เลยแหละใช่แต่ลองไปหาดูสนุกมากลองไปหาดูมันจะมีฟิตประหลาดเอาซอสเนาะใช่มันเหยียดมากเลยนะขอใครรับได้ไปดูโอเคขอบคุณน้องห้วยครับคราวนี้ถึงตาน้องฟิล์มแล้วครับของฟิล์มอ่ะชอบดูหนังมาตั้งแต่แบบเด็กมากเด็กเลยอ่ะจำได้ว่าเรื่องแรกที่ดูคือแบบช้างเพื่อนแก้วสมัยแบบก่อนพี่บินมาลือกันแก้วเดี๋ยวก่อนฟิล์มทำไมฟิล์มได้ดูหนังเรื่องนี้ช้างเพื่อนแก้วพี่เด็กมากฟิล์มไปดูฟิล์มจำได้ว่าตอนนั้นจังหวัดคือญาติฟิล์มอ่ะเปิดโรงหนังฟิล์มก็ไม่รู้หรอกว่าหนังหรือหนังเก่าเขาเปิดโรงหนังแบบเขาเรียกอะไรลามาเหรอพี่แบบลามาแล้วฟิล์มอ่ะก็เข้าไปอยู่คุกคีแล้วฟิล์มก็ดูจำได้ว่ามันเป็นหนังเรื่องมีช้างมีอะไรแล้วก็มีคนบอกเรื่องช้างเพื่อนแก้วแล้วหลังจากนั้นฟิล์มเป็นคนที่ดูหนังมาเรื่อยๆตั้งแต่จำได้เลยว่าตั้งแต่แบบป.สองป.สามแบบฟิล์มรู้เลยว่าฟิล์มอ่ะชอบดูหนังครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นหนังอะไรไม่รู้ก็ดูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไซขี่พายุทะลุฟ้าอะไรๆฟิล์มสามารถดูได้หมดฟงวินฟงวินจะบอกว่าช่วงนั้นอ่ะหนังทุกเรื่องคือสิ่งที่แบบฝังอยู่ในตัวฟิล์มแล้วให้ฟิล์มแบบค่อยๆโตขึ้นมาใช่ไหมครับพอมาอยู่ประมาณม.1ม.1 อ่ะจะชอบดูหนังพี่พจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์เพราะมันโบ๊ะมันตลกเออมันเป็นหนังเออเหรอเปล่าตอนนั้นพี่พจน์อานนท์คือเออเหรอป่ะ
เออหรือก็ดูเออหรือก็ดูแล้วก็หอแต๋วแตกก็ดูคือดูมาแล้วหรอตอนนั้นหอแต๋วแตกมาแล้วหรอจำไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนนั้นเป็นเด็กประจำจนอยู่แสงทองใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเด็กประจำเด็กประจำทุกวันอาทิตย์ที่เขาปล่อยให้ออกไปข้างนอกเฟรนก็จะไปดูหนังไปคนเดียวไปคนเดียวบ้างด้วยเพื่อนมาไม่ไปอะไรเงี้ยก็จะดูหมดไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันดูหนังไทยทุกเรื่องฟิล์มดูหมดไม่ว่าจะเป็นหนังเกรดบีหนังผีน้ำมันพลายอะไรฟิล์มดูหมดเลยฟิล์มชอบแล้วช่วงนั้นจำได้ว่าฟิล์มชอบพี่เอสคมกริดเรื่องเพื่อนสนิทเป็นชาญอะไรเงี้ยดากันดำดากันดาอะไรเงี้ยแล้วก็สายลับจับบ้านเล็กอะไรเงี้ยถึงหนังเขาจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากแต่เราชอบการเล่าเรื่องชอบมุกตลกเล็กๆน้อยๆของเขาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะมาชอบพี่ต้อมเรื่องบุพาราตรีต้อมหยุดเลิศเพราะเราเป็นคนชอบหนังผีด้วยแล้วมันดันมีตลกมันดีแล้วมากมันก็เลยเป็นอินสปายให้เราจนม.1อ่ะฟิล์มกับช่วงม.1 ม.2 จำได้ว่าฟิล์มกลับไปที่บ้านแล้วบ้านฟิล์มเป็นร้านถ่ายรูปอะครับถูกชื่อฟิล์มใช่น้องชื่อซูมแล้วก็น้องชายคนสุดท้องชื่อชัตเตอร์อะไรเงี้ยโอ้ฟิล์มซูมชัตเตอร์โอ้โหบ้านฟิล์มก็เลยเหมือนโชคดีที่บ้านเขาซัพพอร์ตให้ฟิล์มมีกล้องถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยไปยืมเข้ามาแบบกล้องตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่หนักใช่แล้วก็ฟิล์มก็ไปถ่ายแล้วเอาลูกแม่บ้านมาเล่นเป็นนางเอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาพี่มาเล่นเป็นแบบเพื่อนมีผีช่วงนั้นดูออนก็มีผีดึงผ้าห่มอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บไม่มีเสียงเราก็ต้องมาพากก็ใส่วิดีโอไปแล้วก็ต้องพากปล่อยไมค์แล้วฟิล์มก็จะพากเป็นนางเอกช่างเลือกตัวเลือกตัวเนาะเออถ้าเป็นนางเอกแล้วพี่มีพี่สาวคนหนึ่งที่แบบเขาจะเป็นทอมให้เขาแบบพักเขาเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นพระเอกไปนะแล้วทำเสร็จก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็น้องๆที่ต้องมาดูก็คือมาจริงก็จะทำโปสเตอร์แล้วจริงก็ทำโปสเตอร์แล้วแปะหน้าห้องว่าวันนี้เรื่องอะไรเวลาอะไรเงี้ยเขาจะไปตามเขาบอกแม่ได้เวลาแล้วมาดูแล้วใส่ผ่านโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นฟิล์มแบบปลูกฝังว่าฟิล์มชอบทำหนังมาตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 พอม.4 อ่ะฟิล์มก็เริ่มทำหนังประกวดของธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับทำหนังตอนนั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ซึ่งเป็นหนังก็ไม่ใช่หนังเครียดด้วยนะพี่เป็นหนังแบบเป็นผู้หญิงมุสลิมคนนึงที่อยากจะเป็นนักร้องแล้ววันที่ผัวเขาโดนระเบิดตายแล้วเขารู้สึกหมดความหวังหมดความฝันจนเหมือนเขาได้แบบเหมือนเขาจะพยายามฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมันพล็อตเรื่องแบบว่าม.4มากเลยจนเขาไปเจอไปได้ไปคุยกับแม่เขาเหมือนเขาลืมไปว่าเขายังมีแม่มีอะไรอยู่เงี้ยในที่สุดเขาได้ตามความฝันสำเร็จคือเป็นนักร้องแล้วก็มีฟิล์มก็เอาเพื่อนที่เป็นตุ๊ดมาเล่นเป็นแดนเซอร์ข้างหลังครับแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็ได้ที่1ของประเทศอันนั้นจำได้ว่าวิเก่งมากเป็นคณะนิเทศศาสตร์ของมอธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นคนก็เริ่มรู้จักฟิล์มมากขึ้นในโรงเรียนนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็หนังฟิล์มฉายวนช่วงพักเที่ยง อะไรเงี้ยมันได้รางวัลนะเนาะก็ได้รางวัลนะเนาะได้รางวัลได้รางวัลโดนบังคับว่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะฟิล์มก็เริ่มทำฟิล์มเป็นคนไม่ชอบทำรายงานส่งวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษก็ทำเป็นหนังสั้นส่งทำเป็นหนังสั้นส่งโดยการที่เรามีเพื่อนคือโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนชายล้วนอ่ะพี่มีเพื่อนเป็นตุ๊ดแล้วอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วในสายก็มาเล่นเป็นผู้หญิงกันแย่งกันเป็นนางเอกแล้วก็คือเอารายงานอ่ะมาประยุกต์ใช้กับเนื้อเรื่องที่เราทำเราคิดพล็อตมาแล้วก็เอารายงานมาใส่สมมุติรายงานเรื่องเกี่ยวกับกรดการกลั่นอะไรเงี้ยผมก็เอาเรื่องที่มันต้องมีการตีใหม่เขียนเรื่องใหม่มันก็เลยรู้สึกเหมือนก็เป็นโชคดีของเราที่อาจารย์เขาเปิดใจให้เราทำด้วยก็เป็นโชคร้ายของเพื่อนกลุ่มอื่นๆเหมือนกันที่จำได้ว่าตอนม.5 ม.6อ่ะอา
าจารย์ก็เลยสั่งให้ทำเป็นหนังสั้นหมดเลยเวลาส่งรายงานแล้วมันก็เหมือนมันก็เหมือนเป็นโชคร้ายโชคดีโชคร้ายด้วยเพราะว่าฟิล์มก็ต้องเป็นคนไปสอนเพื่อนตัดต่อทุกกลุ่มเลยบางกลุ่มฟิล์มต้องแบบมาช่วยตัดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนด่าฟิล์มก็เขารู้ตัวว่าเขาก็ต้องทำชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ถือว่าเหมือนมานั่งท่องนั่งจำอะไรที่มันเป็นแบบว่าเออแล้วเหมือนเราก็เหมือนเป็นรุ่นบุกเบิกที่หลังจากนั้นรุ่นน้องเขาก็จะมีชมรมหนังสั้นมีอะไรของเขาขึ้นเรื่อยๆจำได้ว่าช่วงวันแม่ฟิล์มก็จะทำหนังวันแม่ฉายเป็นประเพณีช่วงม.4-5อะไรอย่างนั้นแหละครับแล้วพอเข้าปีหนึ่งก็เริ่มแบบเรียนฟิล์มแล้วคือฟิล์มไม่รู้จักพุ่งกับอะไรต่างประเทศเลยนะช่วงนั้นนะพี่มัธยมเพิ่งมารู้จักกับตอนปีหนึ่งพอเราเริ่มได้เรียนเราก็ต้องศึกษามันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราเด็กบ้านนอกด้วยแหละเราเป็นเด็กแบบดูหนังทุกเรื่องอ่ะที่เขาแต่ไม่รู้ว่าแบบต้องเลือกพุ่งกับอะไรยังไงไปเช่าหนังอะไรเงี้ยมีโมเมนต์แบบไปเช่าหนังแล้วลืมคืนแล้วก็ต้องแอบไม่เขาเห็นหน้าว่าเราลืมคืนซีดีอะไรเงี้ยไม่ผ่านหน้าร้านไม่ผ่านหน้าร้านอะไรเงี้ยเออตอนปีหนึ่งฟิล์มก็ได้มาดูหนังของแต่ฟิล์มอ่ะได้ดูหนังเรื่องนึงชื่อว่า Across the Universe เป็นหนังเพลงที่เอาเพลงของ The Beatles มาทำฟิล์มจำชื่อพุ่งกลับไม่ได้หรอกครับแต่ว่าพุ่งกลับเขาเป็นผู้หญิงแล้วแบบมันถูกจริตเราอ่ะมันเป็นหนังเพลงแล้วก็มันมีร้องเพลงในเรื่องอ่ะแล้วมันเป็นเพลง The Beatles ที่เราคุ้นชินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเลิฟสตอรี่อะไรเงี้ยมึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบหนังอย่างนี้จังเลยแล้วมันมีความเซอร์เรียลซึ่งตอนนั้นฟิล์มชัดมากว่าฟิล์มชอบความเซอร์เรียลใช่ก็เลยก็อยู่กับพวดก็ทำหนังตอนปีหนึ่งที่ทำหนังเปิดตัวก็จะเป็นหนังแบบอินเดียวิ่งไล่จับกันแล้วก็ตอนนั้นมีจาเมามีอะไรนะสลัมด็อกมิลเลียนแนร์สลัมด็อกมิลเลียนแนร์แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันสนุกเลยแล้วก็ก็เลยมีเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นพล็อตเกี่ยวกับร่างทรงอินเดียคนนึงที่ต้องมาตามหาผัวร่างทรงด้วยใช่ก็ต้องสิงไปในร่างของคนแต่ละคนเพื่อแบบผัวกูอยู่ไหนอะไรเงี้ยนี่แบบไปตามหาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเลยเป็นหนังแบบนั่นแหละฟิล์มก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอะชอบ Across the Universeแล้วก็เริ่มมาจากเวสแอนเดอร์สันแล้วก็ชอบความฉูดฉาดความเฟรมภาพความมิดออฟซองง่ายแล้วก็ความคาแรคเตอร์ของเขาอะครับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่แบบมีเวียดหน่อยแต่ก็รับได้แต่ก็ตลกอะไรเงี้ยมีตลกร้ายฟิล์มเป็นคนชอบตลกร้ายแบบคอมเมดี้อยู่พอสมควรอะไรเงี้ยก็เริ่มมารู้จักโนแลนก็เหมือนที่ขวัดเล่าไปเมื่อกี้แหละเหมือนเราอยู่ในช่วงนั้นเราเป็นช่วงที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยที่เราชอบโนแลนแล้วก็มาเจอมาเวลอีกที่แมสมากๆก็ประมาณนี้แหละครับก็มาเจอเกาหลีคือหลังๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นเหมือนขวัดแล้วเพราะเราอยู่มาด้วยกันแบบคู่บุญกันมาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งพอเข้ามาก็เจอมันก็ทำมาเรื่อยๆมันยากตอนนี้มีอันนึงในใจที่อยากทำอ่ะคือ Big Bang Theory มันมีอยู่ตอนนึงที่มันนั่งคุยกันแล้วอยู่มันหันมามองกล้องแล้วมันก็ดึงฉากออกอ่ะแล้วมันก็เป็นเต้นมิวสิคอลแต่นักคาแรคเตอร์เขาเป็นอินเดียไงก็เลยบอกฟิล์มว่าแบบเฮ้ยอันนี้แม่งเด็ดว่ะยังคุยอยู่เลยว่าแบบเรื่องอะไรน่าใส่เข้าไปวะแบบฟิล์มแต่องชองเตคงใส่ไม่ได้ไม่น่าได้องชองเตดูแบบแต่ว่าองชองเตดูอ๋อแต่ก็ยังมีความเหมือนในความที่เป็นแบบว่าหลายๆคนเราไม่รู้ว่าเป็นใครมันเหมือนเป็นลายเซ็นทีมเลยอ่ะที่ผมว่าเป็นลายเซ็นเนาะเพราะยังคุยกับพี่เจมอยู่เลยว่าเอ้ย Secret Seven ก็อารมณ์นี้ประมาณนี้ป่ะเจมแล้วมาสาว2อีกก็อารมณ์ประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยแล้วอองชองเตอีกก็ยังจะเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณนี้อีกแบบไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยเลยแบบเออน้องเขาถนัดแนวนี้หรออะไรเงี้ยวันตอนก่อนหน้านี้ยังคุยกันเลยเออเพราะว่าคือพี่อ่ะไม่ค่อยดูอะไรกันก่อนหน้านี้ไง Secret Seven เจมคนมาป้ายยาพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยครับเองก็ถูกจริตเลยไหมครับ Secret Seven ถูกต้องอย่างยุ่ง90นี่ไม่รอดหรอกร้องได้ทุกเพลงไงอะไรก็แล้วแต่ที่เรามันมีส่วนร่วมได้ปุ๊บมันจะอินไงมันจะอินง่ายโอ้เออเลยมากเลยอ่ะชอบแบบให้คนดูมีส่วนร่วมเหมือนเวลาพี่
ผมดูรีแอคของพวกพี่อ่ะพี่จะเก็ตมุกบางมุกที่แบบที่แบบฟิล์มตั้งใจให้เก็ตอ่ะมุกผู้มีวัยวุฒิเท่านั้นที่จะเข้าถึงต้องแก่บางคนก็ไม่เก็ตเหมือนถึงว่าแบบจากที่ดูในทวิตบางคนก็จะไม่เก็ตมุกนี้เลยอะไรเงี้ยแบบมุกง่ายๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าที่พี่ตรงจะพูดว่า next station คุณทันเสียงก็แบบพี่ก็รู้ว่าแบบพี่ตรงเขาพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยง่ายแต่แบบเด็กบางคนเขาก็จะไม่รู้ว่าพี่ตรงเป็นคนพากเสียงไม่ใช่เสียงขาวไม่ใช่เห็นพี่ตรงอะไรเองเขาไม่รู้เนาะเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะเพราะพี่ตรงอุ้ยพี่ตรงให้สัมภาษณ์รายการอะไรนานมากหลายปีแล้วนะวูดดี้ใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาคุยอ่ะน้องใช่ไหมเออแล้วไหนมันนานมากแล้วไงพี่ตรงบอกต้องเปลี่ยนคนละค่ะเปลี่ยนบางสถานีก็เปลี่ยนคนละค่ะเปลี่ยนแล้วหลักหลักเส้นหลักครับเส้นสุขุมวิทจะเป็นของพี่ตรงอยู่ใช่ใช่แล้วเส้นหลักจะเป็นพี่ตรงเส้นสุขุมวิทจะเป็นของพี่ตรงอยู่แต่ MRT ไม่ใช่แล้วมีข้อสังเกตอย่างนึงนะของน้องฟิล์มกับของน้องวอดเนี่ยคือว่าคือเป็นคนที่มียังมีจินตนาการอ่ะเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วจินตนาการของมนุษย์เราแหละมันจะหายไปตามอายุพอยิ่งอายุมากขึ้นปุ๊บมันจะคิดถึงความสมจริงจินตนาการมันจะหายไปละนี่เลยแบบว่าถึงที่ว่าทำไมสองคนนี้ถึงแบบคิดบทคิดพล็อตได้แปลกๆไม่แหวกแนวเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนอกจากความที่ว่าดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมี reference เยอะแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่ายังเป็นคนที่มีจินตนาการอ่ะคนที่มีจินตนาการสูงมากสิ่งหนึ่งที่เจมพูดตรงนี้บอกว่านอกจากดูเยอะแล้วอ่ะคือทำเยอะจากที่ฟิล์มเล่าให้ฟังตั้งแต่ทำเยอะม .4 เนาะม .1 ด้วยการที่ทำเยอะอ่ะมันจะรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วมันแหวกตรงไหนไปได้ต่อฟิล์มขอเล่าอีกนะครับฟิล์มอ่ะเคยทำเรื่องนึงที่อันนี้พวกก็น่าจะรู้อยู่ตอนนั้นคือมันเป็นช่วงน้ำท่วมแล้วฟิล์มต้องกลับไปอยู่บ้านเพราะมอน้ำท่วมอ่ะแล้วเป็นช่วงที่เด็กทุกคนน่ะกลับมาอยู่บ้านน่ะพี่เพื่อนอะไรเงี้ยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็น้องชายน้องอะไรกลับมาอยู่บ้านหมดแล้วมันเบื่อฟิล์มก็เลยเอาวิดีโอแฮนดี้แคมอ่ะพี่มาถ่ายหนังสั้นเป็นหนังที่เรื่องว่าโคตรผีขี่คอคนพี่ว่ามันเป็นหนังอะไรหนังตลกอ่ะต้องหาอ๋อฟิล์มลืมพูดไปเรื่องหนึ่งฟิล์มอ่ะชอบ Scary Movie มาก Scary Movie ย่ำหนังเลยพี่แบบมันย่ำหนังทุกเรื่องรวมใช่พี่ก็เลยทำเรื่องโคตรผีขี่คอคนอ่ะเป็นย่ำหนังของไทยซึ่งเรื่องหนักคือเรื่องชัตเตอร์กับเรื่องแฟนนี่คนนี้เขาเล่นนะพี่ป๊อปเขาเล่นนะเรื่องเนี้ยเป็นตัวประกอบในชัตเตอร์ด้วยในชัตเตอร์เขาเล่นเป็นตัวประกอบนะคนนี้เนี่ยเป็นพยาบาลนะคุณพยาบาลคุณพยาบาลพยาบาลแต่จริงๆอ่ะเล่นเป็นผีในเป็นสแตนด์อินผีด้วยแล้วก็กลัวตัวเองคือแบบแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ตัดออกนะแต่ว่าไปถ่ายที่แบบแถวพุทธมณฑลแล้วแบบค่ำๆแล้วแบบไม่สามารถคือแบบตอนถ่ายต้องให้ทีมงานเขามานั่งข้างอ่ะคือมันน่ากลัวจริงแล้วแบบไปเข้าห้องน้ำอ่ะแต่จะเมคอัพแล้วเข้าห้องน้ำไม่กล้าส่งกระจกตัวเองกลัวกลัวตัวเองกลัวตัวเองนั่นแหละคือหมาทำเล่นๆแล้วเอาน้องชายมาเล่นคือเอาทั้งจังหวัดที่รู้จักมาเล่นกันเลยพี่แล้วพอเล่นทำกันเสร็จมันฟิล์มเอายำหนังผีอะไรมารวมกันหมดเลยเอามาเด่นๆมารวมกันตลกแป๊กบ้างอะไรบ้างคือตอนที่เราดูหนังพี่พจน์อานนท์มาเยอะด้วยแล้วก็มาทำได้มาประมาณ50นาทีเนี่ยซึ่งมันก็สนุกมันเหมือนสนุกกันเองด้วยแหละพี่มันชอบมันเล่นแบบมันเหมือนหนังเรื่องนี้เลยอ่ะพาหนังฝรั่งเรื่องนึงที่แบบเอาเพื่อนมาเล่นนะแล้วก็มีวันนึงที่ฟิล์มอ่ะจัดฉายหนังนี้จริงๆอ่ะความที่ใช้บ้านเรานี่แหละในการปรินท์โปสเตอร์แล้วถ่ายหนังแล้วเอาพวกพ่อแม่พี่น้องของคนที่เล่นอ่ะมาดูมานั่งดูในโรงอ่ะไม่ใช่ในโรงด้วยนะเป็นกลางแจ้งเหมือนที่จำภาพได้ไม่คือบ้านฟิล์มกำลังต่อส่วนขยายสร้างร้านเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก่อสร้างอ่ะพี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยคุมพยางก็เอาเก้าอี้ไปวางเหมือนงานวัดอ่ะแล้วก็ข้างหน้ามีแบบ
จอขาวโปรเจคเตอร์ยิงแล้วก็แจกตั๋วพี่ยังแบบพี่ยังเก็บตั๋วเก็บเรื่องนี้ไว้อยู่เลยแล้วก็ให้คนมานั่งพ่อแม่น้าอาก็มานั่งดูกันมันมีบ็อกเซตด้วยของมันอ่ะเขาก็ตลกพี่มีบ็อกเซตด้วยบ็อกเซตด้วยเจอเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูอะไรเงี้ยมันถึงก็เรียกคือญาติเขาก็มาด้วยความเต็มใจเขาก็อยากดูลูกหลานเขาแบบว่าเล่นหนังแล้วก็เขาก็มานั่งดูกันฟิล์มจำได้เลยว่าวันนั้นมันเป็นช่วงงานกาชาดพอดีที่นราธิวาสครับแล้วมีพี่หยาดมาดาราช่องสามครับเขาเห็นว่าเดินลงมาแล้วแบบทำไมคนเยอะจังอะไรเงี้ยเขาก็โผล่หน้าเข้ามาดูแล้วก็เห็นแบบพี่หยาดก็ยืนมองอยู่เฮ้ยพี่หยาดมาดูอะไรเงี้ยเขาเปิดหน้าเข้ามาดูว่าทำอะไรกันแบบคนเยอะจังเลยจำได้เลยว่าเขาก็ถามว่าทำอะไรกันคะอะไรเงี้ยฟิล์มก็บอกว่าอ๋อฉายหนังครับแบบเล่นกันเองนั่นแหละแล้วเรื่องเนี้ยมีโอกาสได้ส่งประกวดแบบส่งไปแบบไม่ได้คิดอะไรนะพี่แบบส่งไปประกวดในรายการ The Shock ในรายการ The Shock ซึ่งมีพี่ต้นที่ทำโกแก่เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่ด้วยแล้วเราก็ไปออกกองกันนะฮวดออกกองแบบทำโปรเจกต์กันและคือหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนแล้วก็ไปออกกองทำโปรเจกต์หนึ่งกันแล้วมีเพื่อนโทรมาบอกว่ามึงไปมึงส่งหนังประกวดแล้ววะเห็นเขาประกาศว่าแบบมีเรื่องนึงอ่ะได้ได้ที่หนึ่งแล้วก็เลยเฮ้ยจริงเหรอแบบเราตื่นเต้นเราเพิ่งออกมาจากป่าเราไปถ่ายแบบโปรเจกต์แล้วเราได้ที่หนึ่งอ่ะพี่คือที่หนึ่งครั้งแรกคือตอนม.5 ม.4อ่ะอันนี้คือครั้งแรกเราตื่นเต้นมากเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเอาสนุกเออมันเป็นหนังตลกเลยอ่ะใช่เป็นหนังตลกแล้วแบบถ่ายแก้เครียดอะไรอ่ะไม่เอาอะไรอ่ะถ่ายแก้เครียดรอน้ำท่วมแล้วฟิงก็ส่งไปแล้วพอได้ปุ๊บเหมือนมันก็มีดราม่ากันนิดนึงว่าแบบเราไปก๊อปหนังผีมาแล้วมันเป็นหนังตลกแล้วมันชนะได้ไงเขาประกวดหนังผีก็ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเรื่องตามของเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เครียดเหมือนกันแล้วแบบพี่ต้นที่เขาดูเป็นดูโกแก่เจ้าของโกแก่เขาโทรมาเขาก็บอกว่าไม่ต้องเครียดที่เราเลือกหนังที่พี่เลือกหนังของเราเพราะว่าหนังเราอ่ะมันกวนตีนที่มันเป็นชีเอ็ดเนาะเหมือนเขาดูมาร้อยเรื่องอ่ะเป็นหนังผีหมดเลยแล้วมีอยู่มีหนังเราเรื่องนึงที่แบบผีตลกเป็นเด็กผีตลกคือเอาหลานฟิล์มอ่ะตอนนั้นมันอยู่4-5ขวบมาเล่นมันให้มันพูดทีละคำแล้วก็เราก็เจาะแล้วมาตัดต่อเองด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนมองเห็นในสิ่งที่เราทำมันก็ยิ่งเป็นกำลังใจให้เราแบบยังยึดมั่นในการทำอะไรแนวนี้อ่ะด้วยครับไม่ได้เห็นแบบเสริมนิดนึงตอนนี้ถ้าใครรู้จักพี่ต้นโกแกเนี่ยเขาว่าเป็นทางนี้อยู่แล้วพี่เขาชอบอะไรเหมือนแบกๆอ่ะคิดว่านะแบบพวกผมชอบคิดอะไรบ้าๆอยู่นะเหมือนไอ้โคตรผีเนี่ยคุยกันว่าอยากไอ้ฟิล์มอยากทำสแกรี่ใช่ไหมอ่ะงั้นทำหนังไทยอ๋อชัตเตอร์มันขี่คองั้นมึงขี่ไปเลย4คนคือเราก็คิดเป็นแบบเฮียหาเพอร์เจอร์ของเราไปขี่ไปเลยแล้วหรอแล้วฟิล์มผสมกับเรื่องแปดยังไงอีกคนนึงก็อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็เป็นโคตรผีขี่คอคนอีกทีก็คือคนที่ขี่ไปเรื่อยๆใช่เพราะผีที่ตายก็คือแปดไงพี่ก็มาซึ่งเราก็จะเห็นว่าพี่ต้นเองเขาเป็นคนชอบอะไรอย่างงี้ทุกวันนี้เขาก็เลยไปมีงานแบบแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมดิเรกชันเขาเป็นแบบทางแบบตลกแบบนั้นอะไรเงี้ยสนุกจึงก็เลยนั่นแหละนั่นก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเราเหมือนกันที่ทำให้เรายังยึดมั่นในความที่เราชอบทำอะไรอย่างนี้อยู่ยิ่งมีฮวดซัพพอร์ตอีกอะไรเงี้ยก็เลยออกมาแบบเหมือนออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นสาวออฟฟิศ2000ปีนะครับที่เห็นหลายๆแนวอยู่อันนี้ชัดเจนมากกับคำว่าคู่บุญเพราะคู่บุญมันต้องมาเพื่อแบบว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะคือมันแบบว่าเห็นต่างได้แต่ว่าเป็นเห็นต่างแบบเอามาล้อมแล้วก็มาหนุนกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เห็นจริงๆแล้วก็คราวนี้พี่เชื่อว่าอันเนี้ยก็ระยะเวลาก็พอสมควรแล้วแหละเราก็พอจะรู้จักกับทั้งฟิล์มด้วยแล้วก็ทั้งฮวดด้วยแต่ว่าไม่จะไม่ไล่ครับเพราะยังไงก็แล้วแต่คือจะเชิญมาอีกอองชองเตยังมีโอกาสก็จะเชิญมาอีกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งโอกาสหน้าที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่สองเรื่องนี้หรือว่ามีโอกาสมานั่งคุยหรือว่าชวนไปดูซีรีส์ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องเชิญไปอีกนะครับแต่ว่าก่อนน่าจะจบกันไปครับผมอันน่าจะก่อนน่าจะจบกันไปไหนๆก็มาปากคีแล้วครับมาปากคีชาแนลแล้วก็เลยอยากให้ทั้งสองคนนะครับน้องฟิล์มแล้วก็น้องฮวดฝากหน่อยว่าทำไมคนดูถึงต้องดูปากคีชาแนลนี่
ขายของให้พี่หน่อย เอาจริงไหมตอนแรกอะที่ฟิล์มมาดูรีแอคพี่ๆในเทเลอร์ออฟฟิเชียลอะครับเขาเทเลอร์เสาร์อาทิตย์สองพันอะฟิล์มรู้สึกว่าเหมือนคือสนุกด้วยหนึ่งแล้วก็เหมือนได้ความรู้แล้วก็ได้แบบเหมือนมีเพื่อนอะเหมือนมีเพื่อนแล้วก็มีพี่ที่แบบคอยมาบอกว่าคอยมาแบบเขาเรียกอะไรอะโน้มเราไปทางนู้นทางนี้เหมือนยิ่งถ้าดูตอนอีพีหนึ่งอะพี่จะแบบว่าคอยดึงเราว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนร้ายนั่นเลยคนนี้อะไรเงี้ย คือเหมือนมีเพื่อนที่แบบคิดกรอบให้เราอีกทีนึงอะมันสนุกมากนะพี่แบบแล้วได้ความรู้ด้วยเหมือนตอนผมไปดูอองชองเตอ่ะมันพี่เจมเขาก็จะบอกว่าสำเนียงอะไรเงี้ยเออจริงเราก็จะไปศึกษาว่าสำเนียงมันเป็นยังไงวะมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยว่าเราจะได้ไปพัฒนาอะไรต่อมันเป็นยิ่งอยากให้มาดูเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งคนผลิตงานแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทั้งคนดูด้วยคนดูได้ความสนุกอยู่แล้วแหละจากการที่มาดูรีแอคเหมือนมีเพื่อนที่คอยคิดไปด้วยกันแต่พี่ๆก็จะมีความคิดที่แบบว่าหนักแน่นแบบมีวิชาการเข้ามาบวกด้วยอย่างเงี้ยคือรู้สึกมันสนุกมันสนุกแล้วมันน่าเชื่อถือพี่มันดูน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์คิดว่าพวกเราน่าเชื่อถือแล้วแต่ความมีอารมณ์ขันของพวกพี่มันเลยแบบความกัดจิกกันเบาๆมันเป็นเสน่ห์ไงเราดูแล้วก็น่ารักดีผมก็ชอบมาดูบ่อยๆครับขอบคุณครับครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับสำหรับผมนะผมก็อยากจะฝากเรื่องนึงแหละที่มันเกี่ยวกับป่าฮีด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่แวดล้อมอยู่ก็คือผมขอบคุณที่พี่ๆทุกคนทำช่องที่มันพูดถึงสื่อไทยเป็นคนไทยที่พูดถึงสื่อไทยอะเนาะมันค่อนข้างหายากมันเป็นเหมือนตัวเหนี่ยวคอมมูนิตี้เอาไว้เพราะว่าตอนนี้สื่อไทยเองก็ต้องการขยับไปข้างหน้าไม่ว่าช่องหรือผู้ชมจะติจะชมจะอะไรอะมันคือการช่วยกันผลักไปข้างหน้าแหละผมมันคือการสนับสนุนสำคัญใช่ใช่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะพัฒนาสื่อเราไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่มีช่องดีๆแบบนี้แล้วก็เป็นผมเหมือนพวกพี่ๆเป็นเหมือนเพื่อนคนที่แบบเอ้ยมาดูด้วยกันมาแบบใช่ใช่นอกจากมีสาระก็มีความเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ผมก็นั่นแหละขอให้รักพี่ๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับช่องไปนานๆกดไลค์กดซับสไครป์ขอบคุณครับขอบคุณครับไปด้วยถูกใจต้องขายของให้นี่แหละกดไลค์กดซับสไครป์นะจริงอ่ะคือพี่ๆอ่ะเป็นกลุ่มแรกเลยนะที่เหมือนแบบเห็นเรื่องนี้แบบว่ามันแปลกและน่าสนใจอ่ะอืมเพราะฟิล์มอ่ะกังวลมากเลยตอนแรกอ่ะว่าแบบฟิล์มอ่ะตอนมีเทเลอร์อยู่ในมืออ่ะจริงๆเทเลอร์มันตัดเสร็จมาแบบเป็นเดือนแล้วแหละฟิล์มกังวลมากแบบนอนไม่หลับเลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงวะแบบคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแบบฟิล์มส่งไปให้เพื่อนหลายแขนงดูมากมึงคิดยังไงแบบพูดตรงๆเลยไม่ต้องอวยแบบมึงด่าก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบเครียดมากจนแบบมันได้ปล่อยออกมาพอมันปล่อยออกมาฟิล์มพยายามจะหารีแอคพยายามจะหารีแอคซึ่งมันไม่มีใครทำเลยอะแล้วแอบนอยนะแบบโอ้ยมันเพราะอะไรวะอย่างฟิล์มก็ไปคิดกับทีมโปรโมทว่าแบบพี่มันเป็นเพราะทำเนลหรือเปล่าแบบคนไม่รู้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นพวกพี่ได้ทำรีแอคกับฟิล์มรู้สึกว่าวิตอนแรกแบบดีใจมากเลยแบบฟิล์มดูไปประมาณแบบ 4-5 รอบอ่ะเพื่อที่แบบโอ้ยอดขึ้นมาฟิล์มนะเนี่ยไม่มันเหมือนมีคนที่แบบว่าคอยเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็สนับสนุนเราอ่ะไม่ว่าจะแบบคือฟิล์มไม่ว่าใครจะทำรีแอคก็ตามอ่ะจะพูดคอยอวยหรือไม่อวยอ่ะฟิล์มฟังได้หมดเลยนะจะติก็ได้ฟิล์มก็ยินดีเลยเพื่อที่จะไปทำงานใหม่ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยจริงติยิ่งดีเลยอะไรเงี้ยเพราะฟิล์มก็อยู่แล้วชอบฟังอยู่แล้วชอบให้คนคอมเมนต์ชอบให้คนวิจารณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยพอเห็นพวกพี่ทำรีแอคก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงกำลังใจให้เราแบบโอเคอย่างน้อยมีคนเห็นแล้วว่าอะไรเงี้ยแล้วพอตอน EP 1ออกมาอีกอะเราก็แบบลุ้นทุกวันฟิล์มคุยกับนักแสดงทุกวันก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจนแบบพี่ตรงต้องมาแบบมัน
พิมพ์มายาวมากแบบมันปลอบแบบว่าลูกมันออกมาแล้วนะยังไงตอนวันนี้มันก็จะเป็นของแบบผู้ชมทั่วทุกคนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทำฟิล์มส่งมันมาถึงแบบสุดทางแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยเราทำดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้แย่เว้ยเออเราเก่งแล้วอันนี้เหมือนเป็นกำลังใจตัวเองแบบเฮ้ยเราก็เก่งมันก็สนุกเว้ยอะไรเงี้ยอย่างเรามีพี่ดูแล้วแบบหัวเราะไปกับมุกที่เราตั้งใจหรือว่ามีแบบเอ๊ะอะไรตรงเนี้ยเราแบบพร้อมยินดีที่รับฟังแล้วมันเป็นคือช่องรีแอคทุกช่องมันเป็นกำลังใจให้เราหมดเลยอะว่าเราแบบทำงานดีๆออกมาอีกเพราะว่าเหมือนฟิล์มกับพวกเวลาเขียนงานอะฟิล์มก็จะนึกถึงว่าคนดูเขาดูแล้วเขาจะรู้สึกอะไรมันเนี่ยมันจะนึกเสมอว่ารีแอคพวกพี่จะเป็นยังไงเวลาดูอะ นั่นแหละเราก็เลยอยากแบบอุ้ยมาถึงตรงนี้ครูอยากให้แบบพวกพี่เขาช็อกว่ะที่แบบอันคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงอืมองซองเตอย่างเงี้ยฟิล์มอาจจะมีแบบซีนึงที่แบบนึกออกเลยว่าเดี๋ยวพวกพี่จะนั่งทำหน้ากันยังไงเวลาดูซีนนี้อะไรเงี้ยมันแสดงว่าเมื่อกี้ดูรีแอคของคนกำลังรีแอคอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวจะดูรีแอคของคนรีแอคอีกทีนึงมันก็เลยนั่นแหละอยากให้ทุกคนสนับสนุนการทำรีแอคอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการสนับสนุนการรีแอคคอนเทนต์ของไทยอะครับครับครับเพราะคนชอบบอกว่าเว้ยคอนเทนต์ไทยแบบมีแต่อะไรเดิมๆตบตีกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะหนีไปดูเกาหลีฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งฟิล์มอะบอกตรงๆฟิล์มไม่ค่อยถนัดทำตบตีอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วฟิล์มถนัดทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีรีส์แล้วอีกอย่างฟิล์มก็อยากทำให้มันแบบสู้กับเขาให้ได้ซึ่งรู้หรอกว่ามันคงอีกนั่นแหละเออแต่ว่าเราก็อยากจะสู้กับเขาอ่ะเออเราต้องเดินแล้วแหละเราต้องเดินแล้วแหละใช่ครับเขาประโดดไปแล้วเกาหลีเขาไปมีความแตกบ้างอะไรเงี้ยเองอาจจะเริ่มก็ดีครับถูกกว่าจะทันเขามันอาจจะนานเนาะกว่าจะทันเขาแต่ถ้าไม่เดินเลยอ่ะไม่มีทางทันนะถ้าไม่เดินเลยไม่มีทางทันดีเดินดีกว่าครับต้องนั่นแหละครับก็ขอบคุณพวกพี่ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณน้องฟิล์มขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆกับการสละเวลามาให้พวกเราได้พูดได้คุยได้ถามกันว่าวิธีการทำงานคืออะไรแบบไหนยังไงรวมกระทั่งถึงความเป็นมาของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องฟิล์มเองหรือว่าน้องฮวดด้วยนะครับแรงบันดาลใจ inspiration และใครก็ตามแต่ที่เห็นนะครับน้องๆนะครับที่เห็นเส้นทางของพี่ฟิล์มพี่ฮวดและอยากเดินมาเป็นแบบนี้อยากมาเป็นผู้กำกับอยากมาเป็นที่ปรึกษาบทอยากเข้ามาในวงการลองดูนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนแบบประสบการณ์ชีวิตของใครประสบการณ์ชีวิตของใครก็คือประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้นเพียงแต่ว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้เขาเก็บอะไรมาบ้างอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจระหว่างทางที่กว่าจะเดินมาเป็นเขาทำอะไรบ้างอันนี้ที่น่าสนใจและที่แน่ๆครับสิ่งที่สองท่านนี้มีทั้งพี่ฟิล์มแล้วก็พี่ฮวดมีก็คือความไม่ท้อความแปลกใหม่ที่ยังต้องการให้วงการไทยวงการบันเทิงไทยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ก้าวไปข้างหน้าอันนี้เป็นวิลลิ่งเดียวกันที่ทุกคนน่าจะเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่ดูคลิปนี้ฝากส่งกำลังใจให้พี่ฟิล์มพี่ฮวดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาวออฟฟิศ 2,000 ปีหรือกระทั่ง Twitter ของแต่ละท่านเองหรือแม้กระทั่งทีมงานทุกคนนักแสดงทุกท่านไปกด Subscribe กดไลค์กดหัวใจกดแชร์อะไรได้หมดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วรวมถึงของฝากที่ Channel ของพวกเราด้วยเนาะโอเคครับกระดิ่งด้วยนะคะดังๆอย่าลืมกดกระดิ่งว่าอีก5ปี10ปีอ่ะครับถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากไปดูสาวออฟฟิศ 2,000 ปีด้วยไปดูย้อนหลังนะตรงนี้ขายของเก่งไม่เลิกมันอาจจะดังใน5ปีต่อไป10ปีต่อไปมันเป็นเทรนด์เหมือนภาพของแวนโกที่แบบตอนเขามีชีวิตอยู่เขาวาดภาพดังเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบแบบนั้นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งไปตัดหูตัวเองด้วยนะแล้วก็หวังว่าแวนโกด้วยอ่ะแวนโกด้วยแล้วก็ยังคงหวังว่านะครับว่าคราวหน้าเรายังมีโอกาสได้พูดได้คุยกันอีกเนาะหรือว่าถ้าสมมติโควิดหายไปแล้ว
แล้วดร.เจมส์ได้กลับมาเมืองไทยแล้วอาจจะได้มีโอกาสไปนั่งแบบพูดคุยกันจริงจังหนึ่งนะครับเนาะถ้าสมมติว่ายังไงวันนี้ก็คงต้องจบกันลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เสียเวลามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลาติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วไปเจอกันกับคลิปหน้าวันนี้พวกเรา5คนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ